พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิติขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราทั้งหลายขอถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราตลอดชีวิตขอความเจริญในธรรมแด่ญาติโยมผู้สาธุชนผู้ใฝ่ในการประพฤติในการปฏิบัติธรรมและการได้มาบำเพ็ญวางความนึกคิดของเราเพราะตอนนี้เราอยู่กับธรรมชาติเราอยู่กับธรรมะดังนั้นวันนี้ที่เราได้มาร่วมจิตร่วมใจหันหน้าเข้าวัดประพฤติปฏิบัติธรรมเนื่องในวันอาสาหบูชาเพราะเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัยขึ้นครั้งแรกเมื่อพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วใต้ต้นโพแล้วท่านก็ทรงคิดว่าท่านนั้นได้บรรลุธรรมแล้วเห็นธรรมแล้วท่านก็อยากจะเผยแผ่ธรรมะที่ท่านนั้นได้บำเพ็ญเพียรมาโดยตลอดท่านก็เลยนึกถึงผู้มีพระคุณคือปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่เคยอุปถัมภ์อุปถัมภ์ท่านตอนที่ท่านยังไม่บรรลุโมกขธรรมแสวงหาโมกขธรรมท่านก็เลยไปเสด็จไปที่พระอิสิปตนมฤคทายวันเขาได้แสดงธรรมจักรธรรมจักรก็คือกงล้อของธรรมนั่นเองกงล้อของธรรมคือการที่เราได้มีชีวิตอยู่หรือว่าสิ่งสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ที่มีชีวิตอยู่นั้นล้วนเป็นไปตามกงจักรของธรรมท่านก็แสดงอริยสัจจีทุกสมุทัยนิโรธมรรคแล้วแนวทางของการประพฤติการปฏิบัติให้ท่านเดินให้พวกเรานั้นเดินในมัชฌิมาปฏิปทาให้เดินสายกลางไปตามคันลองของมรรคมีองค์8อันนี้สัจธรรมที่เราเห็นกันทุกวันทุกเมื่อเช้าวันเราเห็นอยู่แต่ว่าเรายังไม่ซึ้งยังไม่ทราบมันยังไม่ซึมเข้าไปในจิตใจของเราเพราะว่าเรามันยังมีอะไรที่ขุ่นอยู่ในใจในจิตของเราเพราะทำให้จิตใจของเรานั้นขุ่นมัวเมื่อจิตใจเราขุ่นมัวแล้วสิ่งที่ดีๆที่จะเข้าสู่จิตใจของเราได้นั้นก็ยังมีเครื่องสกัดกั้นคือกิเลสคือความเศร้าหมองของจิตนั่นเองฉะนั้นวันนี้เราก็จะเห็นว่าผู้คนหลายหลากตั้งแต่เช้าจนถึงณปัจจุบันนี้ผู้คนก็ยังมากมายก็เป็นที่น่าดีใจยินดีว่าเราชาวพุทธนั้นเรายังไม่ลืมว่าวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเรานั้นได้พาลูกจูงหลานอย่างที่เราเห็นในขณะนี้ก็มีเด็กมีพ่อมีแม่ก็มาสร้างอุปนิสัยพาลูกจูงหลานมาทำบุญกันและวันนี้เราก็มีการอุปสมบทหมู่เป็นที่น่าชื่นอกชื่นใจว่าเรานั้นยังมีกุลบุตรที่ยังใฝ่ในการสืบทอดพระพุทธศาสนาสมภพสนองท่านเคยปรารภไว้ว่าต่อไปในภายภาคหน้าจะหาคนบวชยากก็เป็นอย่างที่ท่านดำริไว้เพราะเดี๋ยวนี้กุลบุตรก็ใช้เวลาในการที่เข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือการที่จะเข้ามาบวชเป็นลูกของพระพุทธเจ้านั้นก็มีจำนวนน้อยแล้วก็ใช้เวลาน้อยมากนี่เพราะเหตุปัจจัยเพราะว่าเรานั้นไม่ค่อยได้สนใจไม่ค่อยได้ใส่ใจเราคิดว่าเรื่องการเข้าวัดเข้าวาการประพฤติการปฏิบัตินี้มันเป็นเรื่องที่ยังไม่ต้องประพฤติยังไม่ต้องปฏิบัติฉะนั้นหลวงพ่อเคยพูดว่าพวกเรานั้นทิ้งธรรมไปหาทองจริงๆเรามีทองอยู่แล้วแหละแต่เราก็ต้องขนขวายนะทุกคนก็มีธรรมอยู่ในจิตในใจอยู่แล้วแต่ว่าเราก็มีภาระมีการงานมีอะไรที่ยังทำให้เรานั้นเป็น
ปฏิโพธมีความกังวลอย่างเราจะมาบวชเราจะมาประพฤติมาปฏิบัติก็ยังมีห่วงจะมีความปฏิโพธมีความกังวลสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ทําให้เหล่านั้นไม่กล้าตัดสินใจฉะนั้นถ้าเรามาประพฤติมาปฏิบัติแล้วเนี่ยมันเรื่องมันไม่มากมายนะมันก็อยู่ที่กายที่ใจของเราเนี่ยนี่แหละการปฏิบัติก็มีเรื่องของจิตก็มีเรื่องของใจนั่นเองฉะนั้นเรารู้กาย ตามความเป็นจริงกายของเรามันตั้งแต่เราเกิดมาจนเราเจริญวัยจนเรานั้นได้ทำมาหากินณปัจจุบันนี้กายของเรามันอยู่ในสภาพเดิมไหมถ้าดูจิตใจของเราว่าจิตใจของเราที่มันเคยคิดเคยปรุงแต่งเนี่ยความคิดความปรุงแต่งของเรานั้นมันดำรงหรือว่ามันคงที่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดความเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าเรานั้นไม่ได้พิจารณา เรามองเห็นแต่เราไม่ได้มองพิษมองผ่านไปเราเห็นคนแก่เราก็ไม่ได้พิจารณาเราเห็นคนเกิดเราก็ไม่ได้พิจารณาเห็นคนเจ็บเห็นคนตายเราก็ไม่ได้พิจารณาคือไม่โอปันนิโกน้อมเข้ามาสู่กายว่าโตขึ้นเรานี่หนออีกหน่อยไม่นานความชราความเจ็บความต้องพัดภาคบางคนก็พัดภาคแล้วบางคนก็ยังไม่พัดภาค แต่ถ้าเราไม่เตรียมจิตเตรียมใจถ้าเราไม่มีพื้นฐานไม่มีภูมิจิตไม่มีภูมิธรรมใจของเรายังไม่มั่นแข็งไม่เข้มแข็งใจของเรานั้นยังงนเงินก็จะรับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเราไม่ได้เตรียมใจไว้ก่อนว่าเราจะต้องพัดภาคจากของที่เรารักเราจะต้องพัดภาคจากบิดามารดาของเราเราจะต้องพัดภาคจากลูกหลานของเราจะต้องพัดภาค ทรัพย์สินเงินทองของเราเนี่ยบางคนเคยรวยแต่ว่าพอมาจนด้วยธุรกิจหรือการค้าก็แล้วแต่ทำใจไม่ได้คิดฆ่าตัวตายแล้วบางคนคิดฆ่าตัวตายก็ไม่ได้ฆ่าตัวตายคนเดียวที่เราจะได้ยินข่าวกันฆ่าลูกฆ่าภรรยาฆ่าพ่อฆ่าแม่ อันนี้เป็นเหตุเพราะว่ากรรมเขามีกรรมร่วมกันนะแต่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติทำแล้วเราเห็นการกระทําของเราเห็นกายของเราเห็นวาจาของเราเห็นใจของเราเนี่ยถ้าเราก็จะควบคุมด้วยศีลของเราคนเราถ้าเราไม่มีศีลเนี่ยมันไม่มีความละอายอยู่ไม่มีหิริไม่มีโอตตปะไม่มีความละอายไม่มีความเกรงกลัวต่อบาปเมื่อเราไม่มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปแล้วเนี่ยเราก็ทําอะไรได้ตามอำเภอใจของเรา ใจเราคิดเราก็คิดไปใจเรานึกเราก็นึกไปนะแต่ถ้าเรามีสติเวลาเราคิดเวลาเรานึกเรามีตัวรู้ว่าเราคิดนึกอะไรเมื่อเรามีสติแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวกั้นนะกั้นสิ่งที่ไม่ดีตัวกองในสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นถ้าเราไม่มีสติเนี่ยไม่มีตัวกั้นไม่มีตัวกองเนี่ยใจของเราที่มัน เบาบางใจของเราที่มันน้อยๆที่มันจะกระทบอะไรได้ยากเบาบางมากเมื่อเรายิ่งยินคําสรรเสริญเราก็ดีใจเมื่อเราได้ยินคํานินทาเราก็เสียอกเสียใจกับคนที่เรารักที่เราหวังถ้าเขาพูดให้เราดีใจเราก็มีความสุขแต่ถ้าเขาพูดให้เราเสียใจนี่มันเกิดความน้อยเนื้อต่ําใจเกิดความเสียอกเสียใจอันนี้เราถ้าเรามีสตินี่เราตั้ง เป็นกำแพงนะไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรได้มาเราก็ถือว่าเป็นธรรมดาก็ถือว่าเรานั้นได้ทํากรรมดีไว้เราได้สร้างทานบารมีของเราไว้อะไรเสียไปแสดงว่าเรานั้นได้ทําสิ่งที่สูญเสียไปเราก็ไม่ต้องเสียใจก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาสมบัติในโลกนี้เราก็อาศัยเป็นปัจจัยเฉยๆนะมันไม่ได้จีรังยั่งยืนส่งเสริมให้เรานั้นให้อยู่เป็นมนุษย์ ให้มีสุขภาพแข็งแรงให้เรานั้นได้สร้างทานบารมีให้เราได้สร้างศีลบารมีให้เราได้สร้างภาวนาบารมีกันฉะนั้นวัดเป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องเข้าเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราจะต้องเข้าวัดตอนนี้เรายังไม่เข้าวัดเพราะว่าเรายังไม่ถึงเวลาแต่ถามเวลาที่จะถึงเข้าวัดโดยที่เรานั้นไม่ใช้สติใช้ปัญญาของเรานี้เราก็หมดสิทธิ์ เราก็ต้องถูกเข้าจูงถูกเข้าแบกถูกเข้าหามมาถึงแม้ว่าไม่อยากจะมาไม่อยากจะไป
เขาต้องแบกก็ต้องหามเรามาอยู่ดีมาทิ้งไว้ที่วัดนะตอนเป็นนี้เราไม่ใส่ใจสนใจในการที่จะมาดูในการที่จะมาประพฤติในการที่จะมาปฏิบัติธรรมน้อมน้าวจิตใจของเรานั้นให้มันเย็นนะแต่ความที่เราลุ่มร้อนด้วยความโลภความรักความโลภความโกรธความหลงของเราเนี่ยถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยมันจะไม่เห็นจิตใจของเราเลยญาติโยมทั้งหลาย แต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยดูกายดูจิตดูความนึกคิดของเราดูลมหายใจของเราเนี่ยเราจะเห็นความนึกคิดของเราแล้วเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราดังนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยจะทําให้เรานั้นพัฒนาจิตใจให้ดีขึ้นนะจากการที่เรานั้นไม่เคยได้ประพฤติได้ปฏิบัติจากจิตใจของเรานั้นที่ไม่ได้ยกขึ้นมาสู่กระแสธรรมแห่งความบริสุทธิ์ของจิต ฉะนั้นโอกาสที่เรามาเข้าวัดเนี่ยถ้าเราจะมาให้ทานอย่างเดียวเราก็ได้แค่บริจาคตัดความตณีทีเหนียวออกจากจิตใจของเราไปถ้าเรามารักษาศีลกายวาจาใจของเราเนี่ยก็ทําให้กายวาจาจิตของเราเนี่ยบริสุทธิ์แล้วยิ่งถ้าเรามาประพฤติมาปฏิบัติเนี่ยยืนเดินนั่งในวันพระในวันอุโบสถวันเสาร์เนี่ยมันในสันชิก อย่างวันนี้ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของความสำคัญในพระพุทธศาสนาวัดสังฆทานก็เป็นที่รองรับญาติโยมที่ตั้งจิตตั้งใจจะมาประพฤติจะมาปฏิบัติจะมาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมในระยะเวลาวันสองวันสามวันแต่ก็เป็นน่าเสียใจที่ว่าสถานที่ของเรานั้นก็ยังไม่เพียงพอเวลาเราไม่มีงานสถานที่ของเรากว้างขวางล่มลื่น ไม่ค่อยมีคนแต่ว่าเราพอเวลามีงานทีแล้วนะมันก็เหมือนกับเป็นความวุ่นวายนะคนบุคคลก็เดินไปฝักใฝ่นะเดินไปเดินมาก็ถือว่าเรานั้นไม่ปล่อยโอกาสนะเพราะเราเป็นชาวพุทธเนี่ยถ้าเราไม่ระลึกนึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเราก็จะห่างไกลเมื่อเราห่างไปห่างไกลออกไปแล้วเนี่ย มันก็จะโน้มน้อมน้อมน้าวจิตใจของเราญาติเนาะว่าจิตใจของเราเนี่ยมันจะใฝ่เป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าสิ่งที่ไม่ดีถ้าเราทําอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี่ถ้าเราเสพติดกับสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็จะหลงเมื่อเราหลงแล้วมันก็เกิดเป็นอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเมื่อเกิดเป็นอุปทานความยึดมั่นถือมั่นแล้วเนี่ยจะทําให้เรานั้นติดติดในรูปติดในรสติดในเสียงกิจ ในสิ่งที่ดีๆนะแต่ถ้าเราติดธรรมะเนี่ยจะมาว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะทุกคนนั้นมีธรรมะอยู่ในจิตในใจแล้วร่างกายของเรานั้นก็เป็นธรรมะก็มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็มีความพัดภาคความเสื่อมไปความเสียไปความสูญไปความแตกสลายไปในที่สุดทุกคนเกิดมาแล้วอายุเรานั้นไม่ยืนยาว ฉะนั้นเมื่ออายุเราไม่ยืนยาวแล้วเนี่ยเราจะประมาทอยู่ในอายุอยู่ในวันอยู่ในเวลาของเราไม่ได้เราก็ต้องขวนขวายเร่งรีบแข่งกับเวลาทานยังไม่มีเราก็บริจาคตามเหตุตามปัจจัยศีลเรายังไม่มีเราก็ต้องมีภาวนาเรายังไม่เคยทําเราก็ต้องทําเมื่อเรามีทานมีศีลมีภาวนาแล้วถ้ามันยังบกพร่องถ้ามันยังไม่เต็ม ไอ้สิ่งที่ไม่เต็มนี่แหละคือเราต้องสร้างต้องภาคต้องเพียรเมื่อสิ่งที่เราทําภาคเพียรไปแล้วเนี่ยถ้ามันเต็มแล้วเขาเรียกว่าบารมีมันเต็มทานบารมีเต็มศีลบารมีเนกขมะบารมีภาวนาบารมีปัญญาบารมีเมื่อมันเต็มแล้วเราก็ไม่ต้องขวนขวายเลยทั้งสิ้นแต่ถ้ายังไม่เต็มโยมเราก็ต้องขวนขวายฉะนั้นที่ญาติโยม มาประพฤติมาปฏิบัติกันในวัดสังฆทานนี้ตมาก็เชื่อได้ว่าเรามีศรัทธาถึงแม้ว่าหนทางจะยากจะลำบากการสัญจรไปมาจะมีผู้คนมากมายรถลาก็ติดมานั่งมาพักสถานที่ก็ยังไม่เพียงพอแต่ทุกคนมาด้วยความศรัทธาไม่เคยบ่นแต่ถ้าเราไม่มาด้วยความศรัทธา ถ้ามีคนญาติพี่น้องชักชวนเรามาเมื่อเจอสิ่งที่ไม่มีอำนวยความสะดวกเราก็ไม่
จะไม่เพียงพออะไรจะบกพร่องทุกคนไม่มีปฏิกิริยาเพราะทุกคนนั้นมาด้วยบุญมาสละแรงกายแรงใจของเรานั้นเพื่อสร้างบุญเพื่อสร้างวาสนาเพื่อสร้างบารมีของเราต่อไปในภายภาคหน้าเพราะสิ่งเหล่านี้แหละญาติโยมทั้งหลายมันจะเป็นที่พึ่งของเราได้แต่สิ่งเหล่าอื่นที่เราไม่เราหวังนั้นมันหวังไม่ได้เมื่อเราหวังไม่ได้แล้วก็จะเกิดความเสียอกเสียใจ จะเกิดความฟูมฟายนะถ้าสิ่งเหล่านี้ที่เราหวังได้เนี่ยทานศีลภาวนาของเราเนี่ยหวังได้เลยโยมมนุษย์สมบัติเทวสมบัติคนอยู่ตายที่สุดแห่งสมบัติก็คือพระนิพพานสมบัติไม่ต้องมาเกิดไม่ต้องมาแก่ไม่ต้องมาเจ็บไม่ต้องมาตายไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเป็นวัฏฏะสงสาร เกิดแล้วเกิดอีกเจ็บแล้วเจ็บอีกทุกแล้วทุกอีกทุกวันนี้เราไม่ได้พิจารณาถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นอริยสัจสี่พระพุทธเจ้าก็ยกทุกข์ขึ้นก่อนเลยว่าคนเรานั้นมีความทุกข์เป็นเบื้องต้นแล้วก็มีความทุกข์เป็นที่สุดฉะนั้นท่านเลยยกทุกข์ขึ้นมาให้เราพิจารณาว่าทุกข์นี้มันเป็นสิ่งที่เรานั้นทนได้ยาก ไม่มีใครปรารถนาไม่มีใครต้องการแต่เราไม่ปรารถนาเราไม่ต้องการทุกเหล่านั้นก็เกิดขึ้นแก่เราทุกกายก็พอทนถ้าทุกใจเราจะทนได้ยากมากที่สุดเลยเพราะนั้นกายยสังขารคือความปรุงแต่งของสังขารมันก็เป็นเรื่องธรรมดาผนวกบวกไปกับจิตจะติดจะสังติดจิตตสังขาร คือความปรุงแต่งของจิตทั้งอดีตก็ดีทั้งอนาคตก็ดีถ้าเราไม่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยโยมใจของเราก็จะวุ่นวายใจของเราก็อยู่ไม่เป็นสุขฉะนั้นพุทธเจ้าจึงยกทุกข์ขึ้นมาทุกกายทุกใจทุกจิตทุกเพราะตัวเราเองทําให้เกิดทุกเพราะคนอื่นทําให้เราเกิดนะทุกตั้งอยู่ทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่ แล้วก็ดับไปในที่สุดดับไปในที่นี้หมายความว่าเราเข้าไปสาวหาเหตุสมุทัยคือเหตุของความเกิดทุกข์ฉะนั้นคนเราที่เกิดทุกข์นะเรารู้ว่ามันเป็นทุกข์แต่เราไม่เคยสาวหาเหตุว่าเหตุที่เราเป็นทุกข์เพราะอะไรอย่างเรานั่งสมาธิเนี่ยโยมพอนั่งสมาธิทุกเวทนาเกิดถ้าเราไม่สาวหาเหตุใจของเราก็จะวุ่นวายว้าวุ่น ใจของเราจะไม่เป็นสมาธิใจของเราจะไม่สงบเมื่อใจเราไม่สงบแล้วสมาธิก็ไม่เกิดมันก็ทําให้เรานั้นไม่เพลิดเพลินในการที่จะประพฤติในการที่จะปฏิบัติแต่เมื่อเราสาวหาเหตุว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะกายของเรามันเกิดทุกข์เวทนามันเกิดขึ้นที่กายแล้วเราจะดับเวทนาอันนั้นได้อย่างไรเวทนาเกิดขึ้นที่จิตก็คือความคิดความปรุงแต่งของเราคิดดี ก็ทําให้เรานั้นมีสุขคิดไม่ดีก็ทําให้เรานั้นเกิดทุกข์นี่เราต้องสาวหาเหตุเมื่อเราสาวหาเหตุแล้วเนี่ยมันจะวางทุกข์ลงได้แล้วความดับทุกข์จะดับได้ตรงไหนโยมเหตุเกิดที่ไหนดับตรงนั้นเหตุเกิดที่กายก็ดับที่กายเหตุเกิดที่ใจก็ดับที่ใจไฟมันไหม้ที่บ้านเราก็ต้องดับที่บ้านเราจะไปดับที่อื่น มันจะดับไฟความร้อนอันนั้นได้ไหมมันก็ไม่ได้เหตุเพราะใจเราเป็นผู้สร้างเมื่อจิตใจเราเป็นผู้สร้างแล้วเราต้องดับไม่เหลือเลยแห่งกองกิเลสอันนั้นฉะนั้นใจสําคัญที่สุดญาติโยมคนเราจะทําดีก็เพราะใจคนเราจะทําไม่ดีก็เพราะใจที่ทําไม่ดีเพราะอะไรเพราะจิตใจแล้วอ่อนแอถูกกระแส ของกิเลสชักจูงไปด้วยสิ่งแวดล้อมด้วยสภาวะของจิตที่ยังไม่ได้มีความการฝึกหัดให้มีความเข้มแข็งเรียกว่าไม่มีเกาะป้องกันสิ่งอะไรเข้ามาในจิตใจของเราเราก็รับหมดเลยเมื่อรับหมดโดยแล้วถามว่าจิตใจของเราจะแบกไว้ไหวไหมอาตมาก็เลยคิดว่าจิตของเราเนี่ยมันสําคัญที่สุดแล้วเราจะรู้จิตใจของเราได้ไหมได้ถ้าเรามีสติ ถ้านั้นสติจะเกิดขึ้นได้อะไรก็ต้องอาศัยศรัทธา
ความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาในคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราไม่เชื่อในคําสอนแล้วเนี่ยโยมพูดเท่าไหร่มันก็ไม่เกิดประโยชน์ฟังเท่าไหร่ก็ไม่เกิดประโยชน์ฉะนั้นปัญญาจะเกิดก็ต้องอาศัยเหตุและปัจจัยอย่างญาติโยมมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเราฟังแล้วเราไม่น้อมเข้ามาในใจของเราเนี่ย ไม่เอามาพิจารณาเนี่ยโยมมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมันก็เป็นแต่เพียงสัญญาฉะนั้นครูบาอาจารย์บอกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนามรูปขันห้านี่แหละมันเป็นทุกข์ทุกวันนี้แล้วเราแบกขันห้าไว้แต่เราก็ยังไม่รู้ว่าเราแบกอะไรไว้แต่ถ้าเราปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ได้โยมมันเป็นสุขขันทั้งห้าเป็นของหนักเน้อบุคคลแหละแบกของหนักพาไป เหมือนเรายกของไว้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยโยมมันหนักไหมมันล้าไหมโยมจะแบกของหนักไว้ทั้งวันทั้งคืนได้ไหมอย่างโยมรักโยมชอบเฟอร์นิเจอร์หรือว่าสิ่งก็เรียกอะไรเป็นแฟชั่นกระเป๋าอะไรก็แล้วแต่โยมรักโยมชอบโยมทะนุถนอมถ้าถามว่าโยมถือไว้ทั้งวันได้ไหม มันก็ไม่ได้โยมก็ต้องวางฉะนั้นสิ่งที่เราแบกไว้เนี่ยถ้าเราแบกไว้ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมันสะสมความร้าในจิตใจแต่ถ้าเราไม่รู้เหตุรู้ผลแล้วเราก็วางมันลงสิบ้างวางไม่ได้ทั้งหมดก็เป็นองค์เป็นบางครั้งบางคราวแต่ขอให้ได้หรือวางลงปลงได้ถ้าวางลงปลงไม่ได้โยมก็แบกสิ่งเหล่านี้ไปแล้วแหละฉะนั้นสัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่ จะขจัดออกไปจากจิตใจของเรานี้ยากได้มากเลยเราจะเห็นคนที่อายุมากๆสัญญาเก่าๆนี้มันคายได้ยากหรือเราเรียกว่าคนแก่คนเฒ่านี่แหละสัญญาเก่ามันก็จะเกิดอยู่ตลอดเวลามันจะไม่ดับเราจะสังเกตปู่ย่าตาทวดของเราก็จะพูดแต่เรื่องเก่าๆที่ผ่านมาแล้วมันเป็นสัญญาเก่าความจําได้หมายรู้ แต่สัญญาใหม่เราไม่เอาเข้ามาในจิตใจของเราเราไม่ทิ้งของเก่าเราจะเอาของใหม่มันเข้ามาไม่ได้หรอกเพราะมันไม่มีพื้นที่ไม่มีบริเวณให้เราได้มาจุสิ่งใหม่ๆให้เข้าไปในสู่จิตใจของเราฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติเนี่ยแหละยืนเดินนั่งเอาของเก่าออกความคิดเก่าๆความนึกเก่าๆความปรุงแต่งเก่าๆออกไปจากจิตใจของเรา เอาศีลเอาสมาธิเอาปัญญาให้เกิดขึ้นหลับตาก็เห็นการยืนการเดินการนั่งหลับตาก็เห็นจิตของเราจิตที่บริสุทธิ์จิตที่ฝึกหัดมีแล้วฝึกหัดดีแล้วเนี่ยจะทําให้เรานั้นเป็นสุขถ้าเราไม่ฝึกหัดจิตใจของเราเนี่ยมันก็เป็นที่ยากที่ลําบากเพราะจิตใจนั้นดื้อบางครั้งถ้าเราบังคับมากเขาก็ไม่ยอมบางครั้งเราผ่อนมากมันก็ไม่ดี ฉะนั้นก็เลยต้องใช้ปฏิบัติชามัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางไม่ตึงจนเกินไปไม่หย่อนจนเกินไปฉะนั้นเราก็ต้องดูสภาวะหรือความสามารถขีดความสามารถของเราว่าเราจะประพฤติเราจะปฏิบัติได้มากน้อยขนาดไหนก็เอาเหตุพอสมควรแต่ทั้งหมดสำหรับผู้ที่ประพฤติปฏิบัติใหม่เนี่ยเมื่อยังมีศรัทธาแล้ว อาตมาขอแนะนําว่าให้เร่งรีบให้เร่งรีบเพราะศรัทธามันเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อศรัทธาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็จะทําให้เรานั้นได้สร้างสติก็คือตัวรู้นั่นเองเมื่อมีสติแล้วเนี่ยก็ต้องมีสัมปชัญญะสติก็คือตัวที่เรานั้นได้ประพฤติปฏิบัติเรียกง่ายๆก็คือสมาธิ สัมปชัญญะก็คือตัวปัญญานั่นเองรู้ทั่วพร้อมตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งที่เข้ามาทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจสิ่งที่เราได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งพอใจไม่พอใจสิ่งเหล่านี้เมื่อเรามีอายตนะทั้ง6ทั้ง12อายตนะภายนอกอายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงสุข โผฏฐัพพะธัมมารมณ์สิ่งเหล่านี้แหละถ้าเราไม่ค่อยได้พิจารณาไม่ค่อยได้ประพฤติปฏิบัติเนี่ย
มันก็ไม่จะไม่เกิดวิชาเกิดขึ้นฉะนั้นคนเราเกิดมาด้วยบุญอยู่เมื่อเรามีบุญแล้วเมื่อเราไม่เสริมไม่เพิ่มไม่แต่งขึ้นมาเนี่ยมันก็มีความพร่องไปเรื่อยๆเมื่อพร่องไปพร่องไปแล้วปุถุชนก็เกิดความอ่อนแอเกิดความท้อแท้ท้อถอยฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติของเราเนี่ยมันท้อได้แต่อย่าให้ถอย เพราะจิตใจของเรานั้นมันยังไม่ได้ตั้งมั่นจิตใจของเรานั้นยังไม่มีความสามารถที่จะรักษาจิตใจหรือว่าสิ่งดีๆอย่างเรานั่งสมาธิเนี่ยพอสมาธิเกิดแล้วเราก็ไม่สามารถจะรักษาสมาธิของเราไว้ได้ดังนั้นต้องอาศัยการยืนการเดินการนั่งการประพฤติปฏิบัติให้มันสืบเนื่องต่อไปดําเนินต่อไปไม่ใช่ว่าเทศกาลงานบุญทีเราก็มาประพฤติมาปฏิบัติ แล้วเราก็ทิ้งการปฏิบัติไปเมื่อเราเลิกละศีลไปแล้วเรากลับบ้านต่อไปทําภารกิจการงานเราก็ไม่เอาหลักของการประพฤติการปฏิบัติไปฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติการทําสมาธิการทําสติไม่ใช่ว่าต้องมาบวชไม่ใช่ต้องมานั่งหลับหูหลับตาเราสามารถทําภารกิจ การงานในชีวิตประจําวันของเราได้ก็อาศัยเนี่ยอาศัยสติอาศัยสมาธิสติก็คือตัวรู้นั่นเองสมาธิก็คือความตั้งจิตมั่นเราทํางานทําการอยู่บ้านอยู่ช่องทําสิ่งที่เราทําอยู่กับชีวิตประจําวันนี่แหละตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาจนกระทั่งเราเอนกายลงไปหลับ ก็ต้องอาศัยสติอาศัยสมาธิฉะนั้นคนเราถ้าไม่มีสมาธิแล้วเนี่ยทําอะไรก็ไม่สําเร็จนะอย่างโยมนั่งเนี่ยถ้านั่งฟังโยมไม่มีสมาธิโยมก็จะเกิดความเบื่อหน่ายแต่พระพูดไปนานๆไปก็เมื่อไหร่จะเลิกเมื่อเราเกิดความทุกขเวทนาขึ้นเราก็อยากจะลุกเราก็อยากจะเลิกแต่ว่าเราลุกเลิกไม่ได้เพราะมันยังไม่ถึงเวลาพระท่านยังแสดงธรรมอยู่ฉะนั้นสมาธิเป็นสิ่งสําคัญที่สุด ทำภารกิจการงานอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีสมาธินี่จิตเราไม่มั่นนิยมจิตเราไม่อยู่กับปัจจุบันจิตเราไปอดีตปรุงแต่งไปอนาคตนี้ไม่เกิดความเจริญไม่เกิดความตั้งมั่นไม่เกิดความวิริยะอุตสาหะอะไรเกิดขึ้นเลยฉะนั้นสติสําคัญที่สุดเมื่อเรามีสติแล้วเนี่ยสมาธิจะเกิดถ้าเราฝึกหัดสติสมาธิแล้วผลสุดท้ายปัญญาก็จะเกิดขึ้น ปัญญาที่นี้คือปัญญารอบรู้ในกองสังขารปัญญาที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ปัญญาที่จะเอาไปทำมาหากินเป็นปัญญาที่ออกจากโลกไม่ใช่เป็นปัญญาที่จะเอาโลกเข้ามาสู่จิตใจของเราฉะนั้นทุกวันนี้คนเรานั้นจะอาศัยปัญญาทางโลกก็ทําให้เรานั้นเกิดความโลภให้ไม่เป็นเกิดความเห็นแก่ตัว แต่ถ้าเรามีปัญญาทางธรรมอยู่มันจะมีแต่ความเสียสละมีแต่ความรับใคร่มีแต่ความเมตตาเพื่อเกิดแก่เจ็บตายเห็นคนแก่เห็นคนทุกข์เห็นเด็กก็เกิดความเมตตาคิดจะช่วยเหลือไม่คิดจะเอาเปรียบแต่สังคมณปัจจุบันนี้มีแต่ความเห็นแก่ตัวไม่เป็นผู้ให้ชอบใจในการที่จะรับ ฉะนั้นผู้ให้เป็นผู้เจริญผู้ให้เป็นผู้รวยฉะนั้นเราต้องให้รวยทั้งร่างกายและจิตใจของเราให้สวยด้วยกายวาจาและจิตของเราฉะนั้นรูปลักษณ์ภายนอกน่ะเราจะดูว่าสวยงามมันก็เป็นเรื่องของสมมุติแต่เมื่อถึงคราวที่เขาจะเสื่อม ถึงคราวที่จะโทรมไปเราก็หยุดเราก็ยั้งมันไม่ได้หรอกญาติโยมถึงแม้ว่าเราจะไปปรุงแต่งจะไปตกแต่งให้มันเหมือนเดิมมันก็ไม่เหมือนเดิมนะมันก็ชะลอความแก่นะชะลอความโทรมไปชั่วระยะหนึ่งผลสุดท้ายสัจธรรมความเป็นจริงก็หนีไม่พ้นเพราะสิ่งทั้งหลายแหล่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรคงทนถาวร ไม่เป็นไรแน่นอนเลยชีวิตของเรานี้ที่ว่าเป็นของเราก็ไม่ใช่ของเราความเป็นอนิจจังก็เกิดขึ้นเมื่อเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแล้วอะไรเกิดขึ้น
ก็เป็นความทุกข์อนิจจังทุกขังเมื่อความไม่เที่ยงไม่แท้ความทุกข์เกิดขึ้นแล้วความเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเราไม่สามารถจะไปบังคับจะไปกดเกณฑ์หรือจะไปขีดหรือว่าไปกำหนดว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นร่างกายของฉันจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องสวย ชีวิตของฉันจะต้องเลิศจะต้องหรูอยู่ตลอดไปไม่มีความเสื่อมเป็นไปไม่ได้ญาติโยมฉะนั้นถ้าเราเข้าวัดแล้วได้มาถือศีลได้มาฟังเทศน์ได้มาฟังธรรมแล้วก็ถือว่าเรานั้นได้สร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นถึงแม้ว่าเราจะรักษาได้ชั่วระยะหนึ่งก็ถือว่าเรานั้นได้ทำแต่ถ้าเราไม่ทำเลยญาติโยมแล้วเราจะมีไหม คนที่จะรวยได้ไม่ใช่อยู่เฉยๆก็จะรวยได้เขาต้องอดทนเขาต้องบากบั่นวิริยะทุกขมัชเชติบุคคลล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรนะพระพุทธเจ้าถ้าท่านไม่มีความเพียรท่านก็ไม่สามารถหาทางออกจากทุกข์ได้หรอกฉะนั้นคนเราต้องมีความภาคมีความเพียรนะบารมีทั้งสิบทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมี ขันติบารมีวิริยะบารมีสิ่งเหล่านี้บารมีเนี่ยถ้ายังไม่เต็มเราต้องทำอยู่อย่าไปรอมัวกินแต่ของเก่าที่เราได้รูปสวยที่เราได้มีทรัพย์สินที่เราได้อยู่สบายนี้เพราะบารมีเก่าของเราที่เราสร้างมาแต่เมื่อเราสร้างมาแล้วเนี่ยมันก็มีวันหมดมันก็มีวันเสื่อมไปเป็นธรรมดาร่างกายเสื่อมไปแต่จิตใจของเรานั้นไม่เสื่อม จิตใจของเรานั้นมีแต่ความพัฒนาเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปนี่แหละถ้าเราไม่ภาวนาเนี่ยมันไม่ได้พัฒนาหรอกญาติโยมจิตใจของเราเก่าๆความรักความโลภความโกรธความหลงของเราเก่าๆนะที่มันติดมากับกายของเราเนี่ยถ้าเราไม่พัฒนาให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นเนี่ยเราก็กินของเก่านะคือพูดง่ายๆว่าเรา เป็นนักอนุรักษ์ของเก่าคือไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไม่ยอมพัฒนาจิตใจของเราเราเคยโลภยังไงเราก็โลภเราเคยหลงยังไงเราก็หลงเราเคยโกรธยังไงเราก็โกรธไปอย่างนั้นแหละฉะนั้นถ้าเราไม่พัฒนาน่ะมันไม่เจริญหรอกประเทศชาติก็ต้องมีการพัฒนาใช่ไหมประเทศไทยถ้าไม่พัฒนาจะเจริญแบบนี้ไหมแต่ก่อนนี้ไปไหนมาไหนเดิน ลงเรือบ้างไปใช้งัวใช้ควายเทียมเกวียนบ้างอันนั้นเป็นของเก่าแต่เมื่อมีคนเกิดขึ้นเยอะๆมีชุมนุมหรือมีชุมชนเกิดขึ้นเยอะๆก็ต้องพัฒนาให้มันสะดวกให้มันสบายฉะนั้นเราเมื่อเราพัฒนาแล้วให้มันสะดวกให้มันสบายแล้วอย่าไปติดสิ่งเหล่านั้นถือว่าเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยให้เรานั้นได้สร้าง คุณงามความดีฉะนั้นที่เราได้ร่างกายอัตภาพความเป็นมนุษย์มานี่ก็เพราะพ่อแม่ให้เรามาแล้วเรามีอะไรตอบแทนพ่อแม่ของเราได้บ้างทรัพย์สินเงินทองมันก็ได้แค่เพียงภายนอกแต่บุญกุศลของเราเนี่ยที่เรามาให้ทานมารักษาศีลมาเจริญภาวนาที่เรามีศีลสมาธิปัญญาอันนี้แหละเป็นอริยทรัพย์ภายในของเราตกน้ำ ก็มาไหลไปไหนตกไฟก็ไม่ไหม้โจรขโมยก็ไม่สามารถมาขโมยเราได้แต่ถ้าเรามีทรัพย์สินเงินทองอย่างเราวางไว้เนี่ยลืมไว้ในห้องน้ำมั่งวางไว้ในที่นั่งมั่งมีโอกาสที่จะหายไปได้แต่ทรัพย์ภายในของเราเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะหายไปเลยเพราะมันเกิดขึ้นอยู่กับจิตใจของเราเรานึกขึ้น ข่าวใดนึกและลึกถึงข่าวใดเวลาใดมันก็มีแต่ความปีติสุขว่าเราเคยได้สร้างสิ่งเหล่านั้นเราเคยได้สร้างสิ่งเหล่านี้ได้สร้างคุณงามความดีไว้ในโลกมนุษย์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างศาลาได้ทอดกฐินผ้าป่าได้ถวายเครื่องอุปโภคบริโภคได้ถวายสังฆทานสิ่งเหล่านี้แหละเป็นคติที่จะทำให้เหล่านั้นไปสู่สุคติ
คนเราจะตายไปมีสองอย่างถ้าคิดดีทำดีตั้งแต่ตอนมีชีวิตก็ได้ไปสู่สุคติเพราะจะระลึกนึกถึงแต่ความดีของเราทุกขติก็คือเราทำสิ่งที่ไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีประพฤติปฏิบัติที่ไม่ดีคิดขึ้นคาใดก็เกิดความทุกข์เกิดความเศร้าหมองใจเกิดขึ้นภายในจิตใจ ถ้านั้นเราจะขึ้นสวรรค์เราจะไปนรกมันอยู่ที่ใจของเราเท่านั้นแหละฉะนั้นสิ่งที่ผ่านมาแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็ขอให้ผ่านไปเราก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้เราได้สร้างคุณงามความดีในเมื่อเรารู้แล้วมีครูบาอาจารย์ได้มาสั่งมาอบรมสั่งสอนพวกเราแล้วแล้วก็เป็นโอกาสดี ที่หลวงพ่อสนองท่านได้สร้างทีวีได้สร้างวิทยุได้สร้างสื่อธรรมะทั้งหลายแหล่ให้เรานั้นได้เสพให้เรานั้นได้ประพฤติปฏิบัติกันเราจะอ้างว่าไม่มีเวลามันก็ไม่ได้นะและเรามีมือถือกันทุกคนอาตมาเชื่อได้ว่าทุกคนมีมือถือแต่เรานั้นจะเอาเทคโนโลยีมาใช้ในสิ่งที่มันเกิดบุญเกิดประโยชน์ไหม จะฟังวิทยุของสังฆทานธรรมก็ฟังได้ทางมือถือจะดูทีวีก็ดูได้แล้วเดี๋ยวนี้สิ่งดีๆมีมากมายโยมหาในเว็บอยากจะดูอะไรอยากจะประพฤติอยากจะปฏิบัติอย่างไรวัดไหนมีการประพฤติมีการปฏิบัติครูบาอาจารย์องค์ไหนเทศอย่างไรโยมค้นหาได้ไม่ยากใน YouTubeเนี่ยมันเดี๋ยวนี้มันทันสมัยโยมฉะนั้นโยมอย่าอ้างว่าไม่มีเวลา อันนั้นเป็นข้ออ้างของคนขี้เกียจอ้างไม่ได้เพราะหลวงพ่อสนองท่านรู้เหตุการณ์ข้างหน้าว่าต่อไปในภายภาคหน้าเนี่ยเทคโนโลยีมันจะก้าวกระโดดไปท่านก็เลยให้เทคโนโลยีของธรรมะนี้ควบคู่กันไปสมัยก่อนนี้ญาติโยมจะมาวัดก็แสนลำบากจะไปฟังเทศฟังธรรมก็ลำบาก ถ้าลูกหลานไม่พาไปก็จะไปทําบุญก็ลําบากเดี๋ยวนี้ก็แสนยากแสนง่ายที่สุดไม่ยากมาเย็นเลยโยมโยมจะทําบุญตรงไหนโยมฝากใครไปก็ได้ไปโอนเรามีบัญชีเบอร์บัญชีของเราก็โอนเข้าเดี๋ยวนี้ทางโทรศัพท์ก็ทําได้เมื่อมีความสะดวกสบายอย่างนี้เราจะปล่อยโอกาสที่เราจะสร้างบุญบารมีกันหรือโยมโอกาสมาแล้ว โอกาสที่มันจะผ่านเราไปอย่าให้โอกาสมันผ่านหน้าเราไปต้องฉวยโอกาสฉวยโอกาสในการทำความดีไม่ใช่ฉวยโอกาสที่จะเอาเปรียบเพื่อนฝูงเอาเปรียบญาติพี่น้องสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีฉะนั้นคนเราเกิดมาให้มาสร้างบารมีกันไม่ใช่เกิดมาเป่าๆนะโยมนะ อาตมาเห็นญาติโยมที่ไม่สนใจเรื่องการประพฤติเรื่องการปฏิบัติไปตามถนนหนทางแล้วมาคิดแล้วน่าเสียดายแทนเขาไม่สนใจเลยว่าวัดวาเป็นอย่างไรกฐินพระป่าเขาไม่สนใจหรือบางทีทําบุญก็แบบว่าเสียไม่ได้กฐินพระป่าใครมาบอกบุญทีก็ทําแบบรําคาญนะไม่ได้ทําด้วยความตั้งใจ คนเราถ้าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ทำบุญแล้วต้องทำด้วยความตั้งใจน้อมจิตให้เป็นกุศลทำบุญแล้วให้เกิดกุศลบุญคือการชำระทำให้บริสุทธิ์ทำให้บริบูรณ์เมื่อเราทำบุญชำระจิตใจของเราให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วเนี่ยกุศลมันก็เกิดขึ้นคือความฉลาดฉะนั้นเราทำอะไรก็แล้วแต่เราอย่าหลงบางคนหลงบุญซื้อบุญ แต่ไม่เกิดกุศลนะรวยไม่สวยนะไม่ฉลาดเพราะอะไรเพราะไม่ได้สร้างปัญญาบารมีนะมั้ยโยมจะสังเกตคนรวยๆเนี่ยไม่ค่อยทุ่มเทเหมือนพวกเราเรื่องการทำบุญให้ทานเนี่ยจะไม่ค่อยทำเหมือนเราอย่างเรานี่อยากจะทำให้สุดกำลังเลยแต่มันทำไม่ได้เพราะเราไม่ได้สร้าง
ทานบารมีมาเราไม่ได้ร่ำรวยแล้วก็พอจะอยู่ได้ตามอัตภาพแบ่งส่วนที่เราหาได้มาเลี้ยงชีพบ้างเลี้ยงครอบครัวบ้างเก็บไว้รักษายามเจ็บไข้ได้ป่วยยามแก่เฒ่าทำบุญสุนทานตามเหตุตามเวลาตามปัจจัยอันนี้ก็เป็นน่าเสียดาย แต่ถ้าเราคิดได้ว่าสิ่งเหล่านี้ทานเหล่านี้ทรัพย์สมบัติเหล่านี้ถ้าเราตายไปแล้วเราไปไม่ได้ก็ตกอยู่กับลูกกับหลานเขาจะเอาไปทําทานให้เราไหมเขาจะทําให้เราแค่5 วัน7 วัน50 วัน100 วันแล้วก็ลืมไปแล้วเพราะอะไรเพราะภารกิจการงานเพราะเขาต้องมีครอบมีครัวต้องมีเรื่องที่ห่วงเขาจะไม่ห่วงเราแล้ว ฉะนั้นสิ่งที่เราทําก็เป็นของเราอย่าไปหวังว่าตายแล้วให้ลูกให้หลานทําให้เราอย่าไปหวังโยมหวังน้ําบ่อหน้ามั่งคั่งมันก็ไม่มีแต่ที่แน่ๆเลยนะมันมีอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยโยมดื่มกินเข้าไปใช้มันเข้าไปอาบเข้าไปชำระล้างร่างกายจิตใจของเราให้สะอาดอยากทําบุญทําไปอยากทานอะไรทานเลยโยมอย่าไปตะนีทีเหนียวถ้านีทีเหนียวเอาไว้ทําบุญก็ดีแต่ ตอนนี้ทีเหนียวแล้วตัวเองก็ไม่ทานตัวเองก็ไม่ใช้ตัวเองก็ไม่กินปล่อยให้อดอยากอยากมันก็น่าเสียดายนะผมนะทั้งที่มีทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่ปัญญาไม่เกิดเพราะไม่ได้สร้างภาวนาเมื่อเรามีทานแล้วเนี่ยจะทําให้เรานั้นร่ํารวยเราเรารักษาศีลแล้วก็ทําให้เราสวยมีอัตภาพร่างกายครบประการ32 ยิ่งถ้าเราภาวนาแล้วทําให้เรานั้นมีสติปัญญาทําให้เรานั้นเกิดความเฉลียวฉลาดเกิดขึ้นใช้ทรัพย์ที่หาได้มาเนี่ยมาต่อบุญโยมนะบุญต่อบุญบาปต่อบาปถ้ามันมีเชื้อมันก็ต่อกันได้แต่มาเมื่อเราจุดไฟถ้ามันมีเชื้อมันก็ติดมันก็จะเป็นไฟทําให้เรานั้นใช้ประโยชน์จากความร้อนให้เป็นแสงสว่าง บาปก็เหมือนกันมันมีเชื้อมันทําให้ติดไฟติดใจเราเผาใจของเราให้เล่าร้อนฉะนั้นบุญกับบาปเนี่ยโยมมันของคู่กันลีกันไม่ได้เลยแล้วแต่เราจะมีความเฉลียวฉลาดขนาดไหนว่าจะแยกแยะออกใจของเราเนี่ยมันมีทั้งบุญมีทั้งบาปแต่ว่าอะไรมันมากอะไรมันน้อยเท่านั้นเองนะถ้าเราเข้าวัดปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมเนี่ยบาป มันก็น้อยลงกุศลก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราปล่อยห่างห่างไปห่างไปไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังไม่เคยได้เห็นเนี่ยโยมสิ่งที่ไม่ดีเราก็ได้ยินแต่สิ่งที่ไม่ดีเห็นก็เห็นแต่สิ่งที่ไม่ดีนะจะไปตามกระแสโลกทั้งหมดกระแสธรรมเราไม่ตามเห็นคนเข้าวัดถือศีลฟังธรรมบางคนก็ไม่อนุโมทนาหรอก ก็หาว่าเป็นคนโง่เง่าเต่าตุนไม่เปิดหูเปิดตาคนวัดเป็นคนค่ำครึเป็นคนโบราณให้เขาพูดเพราะเขาไม่รู้ความจริงคนเข้าวัดไม่ใช่คนโบราณเป็นคนที่พัฒนาอุปนิสัยนิสัยหรือลึกลงไปก็พัฒนาสันดานที่เราพูดว่า นิสัยแก้ได้สันดานแก้ยากแต่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติไปเนี่ยมันแก้ได้แต่ไม่ใช่จะทำวัน2 วันแล้วมันจะแก้ได้นะโยมต้องทำไปเรื่อยๆ7 วัน7 เดือน7 ปี7 ภพ7 ชาติอย่างน้อยให้เข้าสู่กระแสของพระอริยสงฆ์เจ้านะกระแสของพระโสดาบันเนี่ยเราเข้าถึงกันหรือยัง มันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยโยมนะสกายะทิฏฐิวิกิจิชาศิลปะพามาสนะละความเห็นเกี่ยวกับเรื่องกายของเราอย่าไปหลงมันมากอย่าไปทะนุถนอมมันมากนะเพราะทะนุถนอมมันมากแล้วมันก็มีแต่ความเสื่อมเรารักษาไว้ไม่ให้ความเสื่อมความโทรมมันเร็วขึ้น ร่างกายของเราพิจารณาตั้งแต่ปลายผมลงไปถึงปลายเท้าโยมมีอะไรที่เป็นของสะอาดมั่งขี้หัวขี้หูขี้ตาขี้มูกขี้ปาก
ล้วนแต่เป็นขี้ทั้งนั้นเลยไม่เป็นคู่เลยไม่มีอะไรดีเลยแต่ทุกวันนี้เรารักษาไว้ถ้าเราไม่รักษาสิ่งสกปรกมันก็เกิดความไม่สะอาดขึ้นมากขึ้นใครเขาไม่อยากเข้าใกล้เราเหมือนจิตใจของเราเหมือนกันถ้าเราไม่รักษาใจของเราปล่อยให้ใจเราสกปรกความละโมบโลภมาก เข้าสู่กระแสจิตของเราทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยใครก็ไม่อยากเข้าใกล้เราสังเกตครูบาอาจารย์เราไปหาครูบาอาจารย์กระแสจิตของท่านบริสุทธิ์ความเมตตาของท่านแผ่มาถึงเราความเย็นยังไม่ได้สนทนาธรรมแค่เห็นไกลๆบารมีธรรมของท่านก็แผ่มาถึงเราเราให้เกิดความเย็นนะแต่คนที่มีแต่ความโลภความโกรธความหลงอิจฉาริษยา ตาร้อนกระแสแห่งความร้อนเราสามารถสัมผัสได้เลยโยมอันนี้เราสังเกตอย่างนี้เลยนะฉะนั้นถ้าจิตใจของเราดีจิตใจของเราบริสุทธิ์เนี่ยมันจะมีแต่ความร่มเย็นไปทางไหนก็เกิดความร่มเย็นอย่างพวกเรานี่มีแต่ความบริสุทธิ์ใจของเราบริสุทธิ์ในตอนนี้ ถึงแม้อากาศจะร้อนมันก็เรื่องของกายแต่ใจของเราไม่ได้ร้อนใจของเรานั้นมันเย็นสบายเพราะกระแสธรรมมันเข้าสู่จิตใจของเราแล้วของเราทนได้ความร้อนข้างนอกขนาดความร้อนข้างนอกเรายังทนไม่ได้เราต้องหาพัดมามันทำให้ความให้มันเกิดความเย็นให้มันเกิดความสบายแล้วใจของเราที่มันร้อนล่ะจะเอาอะไรไปพัดมันน่ะจะเอาอะไรไปพัดให้หายร้อน ก็ต้องอาศัยธรรมะเนี่ยความเป็นจริงธรรมะคือความเป็นธรรมดาธรรมะคือความเป็นธรรมชาติที่ทุกคนนั้นเห็นกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแต่เรานั้นยังไม่เข้าถึงเพราะเรานั้นขาดการประพฤติการปฏิบัติฉะนั้นวันนี้เราถือว่าเรานั้นได้มีโอกาสที่ยังมีลมหายใจอยู่ได้มีโอกาสได้มาสร้างบุญบารมีของเรา ถ้าไปข้างหน้าโอกาสที่จะมีลมหายใจมันน้อยความตายก็คืบคลานเข้ามาหายใจเข้าไม่ออกก็ตายอย่างเดียวโยมหายใจออกไม่เข้าก็ตายอย่างเดียวถ้าถามว่าก่อนตายเอาอะไรไปได้ความดีเอาไปมากน้อยขนาดไหนนะอริยทรัพย์โยมไม่ต้องแบกไม่ต้องหาม โยมมีทรัพย์สินเงินทองเป็นร้อยล้านโยมต้องแบกต้องหามอันนี้มันเป็นนามธรรมทรัพย์ภายในเป็นนามธรรมอยู่ในใจทรัพย์ภายนอกเป็นรูปธรรมรูปคำได้จับต้องได้สูญสลายหายไปได้คนขโมยไปได้แต่อริยทรัพย์ภายในนี่มันเป็นนามธรรมก็คือเรื่องของจิตใจฉะนั้นคนเรามีรูปธรรมนามธรรม แล้วจะทำอะไรให้มันเป็นรูปธรรมนามธรรมที่ดีก็นี่แหละโยมที่เรามานั่งประพฤติมานั่งปฏิบัติเพียรนั่งเพียรอดเพียรทนปวดเมื่อยเพียรเดินเพียรยืนเพื่อให้สร้างสมาธินี่เกิดขึ้นกับการยืนการเดินการนั่งแล้วก็การนอน ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้วเกิดในประเทศไทยแล้วมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์คอยชี้แนะทั้งในวัดก็ดีทั้งทางอากาศก็ดีทางสื่อหนังสือพิมพ์ทางวารสารที่เขาแจกจ่ายกันมากมายเราสนใจหยิบขึ้นมาอ่านไหม รถติดมีแต่คนก้มหน้าไม่สนใจเล่นแต่ไลน์เล่นแต่โทรศัพท์นะอันนั้นก็ถือว่าเรานั้นยังติดอยู่ในโรคเมื่อเราติดโรคแล้วเราก็จะเป็นโรคนะเป็นโรคกายรักษาได้ง่ายเป็นโรคจิตรักษาได้ยาก
แต่ก็ไม่ยากเกินเพราะเรามียาคือธรรมโอสถร่างกายของเราก็ต้องอาศัยโอสถคือยาทำไมเราพูดว่ายาโยมจะสังเกตจะได้ยินนะเรือรั่วก็ต้องยาเพราะมันรั่วต้องยาใช้ชันยาให้มันไม่รั่วร่างกายของเราเหมือนกันเพราะมันรั่วหมดเลย ร่างกายของเรามันรั่วก็ต้องอาศัยยายาไม่ให้มันรั่วนะรั่วแล้วลงสู่ท้องน้ำท้องทะเลนะดังนั้นเราก็ต้องรักษากายของเราด้วยยาจิตของเราก็ต้องอาศัยธรรมโอสถเป็นเครื่องเยียวยาเป็นที่พึ่งที่อาศัยของเราดังนั้นอย่าคิดว่า การเข้าวัดเป็นสิ่งที่ไร้สาระมานั่งทนทุกข์ทรมานกันทำไมเบียดเสียดยัดเยียดแย่งกันอยู่แย่งกันเข้าห้องน้ำแย่งกันทำนู่นทำนี่แย่งกันเนี่ยแหละแย่งกันทำความดีแย่งกันเอาบุญแต่ถ้าเราไปแย่งกับทั้งโลกเลยมันไม่มีอะไรหรอกมันจะมีการสร้างจะทำให้เราเพิ่ม กิเลสขึ้นมาเรื่อยๆแต่ละการที่เราเข้าวัดนี้มันเพิ่มคุณงามความดีมันเลิกมาลดแล้วก็มาละในวันที่จะเข้าพรรษาอีกพรุ่งนี้เราก็ต้องตั้งจิตอันไหนมันยังเลิกไม่ได้ก็ละละไม่ได้ก็ให้มันลดนะ ความโกรธของเรามันเลิกไม่ได้ก็ละแล้วลดลงไปนะมันก็จะได้สบายเราก็ต้องไม่ต้องมาแบกมาหามมาทุกข์อยู่คนเดียวนะรวมสังเกตถ้าเรามีความทุกข์อยู่ในจิตใจของเราเนี่ยเราก็แบกทุกข์ไปหน้านิ่วคิ้วขมวดนั่งตรงไหนก็เฮ้อนั่งไหนก็ไม่สบายนั่งตรงไหนก็เล่าร้อนแต่โยมสังเกตคนที่เขาไม่มีทุกข์นั่งตรงไหนไปตรงไหนเขาก็สบาย ถึงแม้ว่าจะร้อนถึงแม้ว่าแดดจะส่องถึงแม้ว่าจะหนาวถึงแม้ว่าจะหิวกระหายเขาก็ไม่ได้บ่นอะไรก็ถือว่าเป็นเรื่องของกายแต่ใจของเขาไม่เกิดทุกข์ฉะนั้นใจของเรานั้นต้องทำให้มันสุขมากๆเนี่ยโยมเมื่อเรามีทุกข์ขึ้นที่ใจของเราเนี่ยโยมกายมันก็จะโทรมไปด้วยนะฉะนั้นทุกข์กายก็ให้มันจะทุกข์แต่กายอย่าให้ใจมันทุกข์ วันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสได้มาปรารภธรรมะในวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ทั่วโลกรู้ว่าพระรัตนตรัยเกิดขึ้นเป็นศาสนาพุทธมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมคำสอนมีพระสงฆ์ผู้สืบทอดพระธรรมคำสอนพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วเราก็มีพวกอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมที่ฝ่ายในธรรมทั้งหลายแหละที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าได้มาบวชเนกขัมมะสร้างบารมีกันก็ถือว่าเรานั้นเป็นผู้ที่มีปัญญาเป็นผู้ที่ฉลาดได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาแล้ว ก็ไม่ปล่อยให้ความเป็นมนุษย์นั้นหลุดลอยไปโดยไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดความเป็นโมฆะเกิดเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบารมีขอบุญทานกุศลทานทั้งหลายแหล่ที่ญาติโยมนั้นได้ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาได้สร้างศีลสมาธิปัญญาในการถือศีลฟังธรรม ในการประพฤติในการปฏิบัติธรรมขอให้สิ่งเหล่านี้จงเป็นสิ่งที่ดีให้มีเกิดขึ้นภายในจิตใจให้มีพระพุทธเจ้าอยู่ในใจให้มีพระธรรมเจ้าอยู่ในใจให้มีพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่ในใจให้มีคุณของพระรัตนตรัยปกปักรักษาคุ้มครองพวกเราขอให้ความปรารถนาดีของเรานั้นจงสำเร็จปรารถนาความสุขก็ให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ ก็ขอให้ได้ความพ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุ
สาธุอนุโมทามิค่ะกราบในความเมตตาของพระคุณสมุทรพลินสิริวัฒโนนะคะหลวงพ่อพลินท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานค่ะอันลำดับต่อไปขอโอกาสนี้ได้ถวายมีทั้งพระป่าถวายทองคำพระป่าเทียนผ้าอาบนะคะแล้วก็ไทยธรรมซึ่งหลายคนอยู่ไม่ได้ก็มาฝากไว้เต็มตรงนี้ค่ะเดี๋ยวก็ช่วยกันประเคนนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวจะให้คุณลุงสมัคร นำพวกเราถวายรวมไปเลยก่อนที่จะหลอมทองคำฮะมีพระป่าด้วยนะค่ะพระป่าตัวท้ายครับตอนนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายผ้าป่าและถวายไทยธรรมที่ท่านได้นำมาก็ถวายเลยนะครับ อ๋อครับครับผมครับครับเดี๋ยวมาทำงานได้เลยครับครับเอาเป็นครับเดี๋ยวครับหลวงพ่อนั่งครับรอเลยครับรอเลยครับเดี๋ยวหลวงพ่อนั่งนี่ก็ได้เดี๋ยวให้กราบถวายเดี๋ยวให้โยมมาสักครู่ครับท่านครับท่าน หลวงพ่อนั่งที่ตามครับตามสบายเลยพ่อนะครับครับเอาหลวงพ่อท่านพาญาติโยมมาถวายทองคำเป็นเข็มขัดทองสาธุเอาตามถวายเลยนะ เอากล่าวคำถวายเรียวยมอย่าช้าตอนนี้ไปเอาพระป่าก่อนนะคะแล้วเสร็จแล้วก็จะได้สู่ทีนางต่อท้ายนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตปังสกุลจีวลานิสะปริวาลานิภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะ สาธุโนภันเตภิกขุสังโฆอิมานิปังสกุลจีวรานิสปริวาลานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีคลตังหิตายะ สุขายะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุทุติยัมปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหัง สุขังโหตุตติยัมปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะกัยยาวหังนิพพานังโหตุสาธุกับผู้ที่มีทองมีอะไร ทองคำวันนี้ค่ะเศรษฐีทองคำเยอะเลยที่บอกว่าจะมาถวายหลวงพ่อเมื่อสักครู่คุณพิศวงกิ่งแก้วคุณบุญเพราะวิมลจิตและครอบครัวค่ะถวายสร้อยคอน้ำหนักสองบาทค่ะสาธุขอเชิญพี่สมจิตพานทองทองสิบบาทสตางค์เท่าไหร่สตางค์80,000พี่เชิญนะคะ ได้ค่ะเศรษฐีทองเศรษฐีทุกอย่างเลยมาหมดเลยค่ะเศรษฐีบุญมาหมดเลยสาธุนะคะสาธุนะคะคุณยุพินบุญเรืองค่ะทองหนึ่งสลึงนะคะ
คุณเพ็ญศรีพ่วงธานีโยมไม่ประสงค์ออกนามถวายหกบาทสาธุจูนเอากระดาษให้พระอาจารย์มีเจ้าค่ะมีกระดาษให้เขาได้กระดาษให้อาจารย์เขียนชื่อได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์งวดนี้มีทุนนิดเดียว วัดแม่แสงทองสี่บาทโมทนาสาธุรองจ้ะรองจ้ะเดี๋ยวเนึกว่าอะไรเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะให้กุหลาบอ่ะสาธุอโมทนาสาธุยอด เต็มล้นแล้วคุณแม่กอบการสาธุคุณอันนะคะร่วมปัจจัยมา3,100ค่ะที่อยู่ในนั้นนะคะนึกว่าเอามาให้วาเลนไทน์กุหลาบสาธุค่ะโมทนานะคะ คุณพี่สมเจตพานทองค่ะทอง10 บาทแล้วก็สตางค์อีก80,000ก็เป็นสร้อยคอสร้อยข้อมือสาธุค่ะสาธุโมทนาค่ะสาธุค่ะวางเลยโมทนาค่ะพี่สมเจตขอพานคืนให้หนูด้วยเดี๋ยวตอนนี้เศรษฐีทอง ทยอยกันไปเรื่อยๆแล้วค่ะสาธุค่ะเดี๋ยวตรงนี้เมื่อเช้านี่โยมก็ฝากไว้เยอะนะคะเดี๋ยวจะทยอยไปเรื่อยๆสำหรับในช่วงนี้นะคะโมทนานี่แหละครับอเล็กโยมมาถวายของก่อนทองเดี๋ยวนะเอาถวายพวกสังฆทานก่อน ผู้บริจาคเข็มขัดทองคำด้วยค่ะหลวงพ่อทองหนึ่งบาทโยมชื่ออะไรนพรัตน์กินเมืองทองหนึ่งบาทสาธุนพรัตน์กินเมืองทองหนึ่งบาทกับเข็มขัดทองคำมาน้ำหนัก29 บาทค่ะสาธุ เดี๋ยวจะบอกนะคุณแม่ชื่ออะไรนี่คุณเจ้านั่งตรงนี้แต่เป็นของคุณแม่เสวียนค่ะเดี๋ยวนะคะให้โมทนาไว้ก่อน29 บาทถวายหลวงพ่อไปรินแล้วค่ะยกมาเลยแถวยาวเหยียดแล้วสาธุค่ะสาธุคุณโป้ตุ้ยแซลิมคุณระดาวันมิตรไพบูลย์ค่ะตุ้มหูหลายคู่ค่ะรวมแล้วน้ำหนัก3.5 ตัวค่ะ แถวหนึ่งถวายทองแถวหนึ่งมันจะได้ไม่นั่นกันไม่เกะกะกันไม่กักกันนะเดี๋ยวฝนตกเศรษฐีทองคำมาแล้วค่ะในมณะหมื่นจันทองทอง2 สลึงค่ะโอ้เรียนก็มีความสุขอยู่บนกองเงินกองทองนะคะตอนนี้โมทนาค่ะ สักครู่นี้นะคะคุณแม่เสวียนฉิมแฉ่งจากตำบลบ้านรักกาดอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการค่ะอยู่ถนนบางนาตราดกม.32นำมาโดยพระคุณเจ้าบริจาคเข็มขัดทองคำหนัก29 บาทได้ถวายหลวงพ่อไพลินแล้วเนาะโอ้โหชื่นใจจังค่ะนี่จ้ะทั้งถาดเลยจ้ะโมทนาค่ะคุณนพรัตน์อะไรฮะเบนกลิ่นนะคะทอง1 บาทค่ะขออภัยถ้าอ่านผิดนะคะค่ะเอาไปเอาอะไรที่ให้หลวงพ่อด้วยสิเอาคุณเอกสิทธิ์บุรปัญญานะคะทอง1 สลึงค่ะแต่ถวายเองนะคะ คุณศิรนันท์ศิรินันท์อินน้อยค่ะตุ้มหูทอง2 คู่สาธุค่ะคุณครอบครัวศิรพัฒน์ทองคำ10 บาทมาอย่างคะครอบครัวศิรพัฒน์มาอีกครั้งนะจะได้โมทนาค่ะคุณแม่ประนอมชวนะและครอบครัวตุ้มหูทอง3 คู่ค่ะแหวนหนัก2 สลึงอีก1 วงครึ่ง1 สลึงอีก1 วงค่ะคนนี้ก็เยอะเลยค่ะโมทนานะคะ
ร่วมบุญหล่อปิดทองหลวงพ่อโตคุณสุมิตราพิริยะภูนพงศ์ค่ะครอบครัวค่ะอุทิศให้แม่ให้คุณแม่เสียมเตียงแท่จูและคุณพ่ออุชุนแท่ชัวค่ะเป็นทองหนึ่งเส้นนะคะน้ำหนักไม่ทราบนะคะ คุณเพชรศรีพ่วงธานีนะคะแหวนทองคำสองสลึงนะคะแล้วก็ขอร่วมบุญทุกอย่างอีกพันสองร้อยบาทค่ะบูชนาสาธุนะคะคุณอังสนาจาระสมบูรณ์แหวนหนึ่งวงค่ะอ่านแล้วสร้อยอีกสองสลึงนะคะคุณมนัสคุณกวิตา คุณรัศมีอรุณอุดมชัยค่ะสาธุค่ะทองสร้อยสองสลึงนะคะโมทนาค่ะคุณสุมาลีรักษาคำและครอบครัวแหวนหนึ่งวงอุทิศให้ในเชื้อนางระเบียบผู้ทองสาธุค่ะขณะนี้นะคะก็กำลังรวบรวมของเมื่อสักครู่นี้จะเป็นครอบครัวที่ แหวนแต่งงานนะคะทั้งชายทั้งหญิงรู้สึกชื่อจะประกาศไปแล้วรอบหนึ่งขอโมทนาอีกรอบหนึ่งนะคะคุณทิติกูลเวียนชายทองหนึ่งสลึงจากครอบครัวเวียนชายสาธุค่ะเมื่อกี้มีแหวนแต่งงานนะทั้งยะทั้งชายทั้งหญิงพาลูกมานะคะลูกคนแรกหนึ่งเดือนค่ะแต่เผอิญบอกว่าค่ะบอกว่าขอกลับบ้านก่อนลูกเล็กนะคะคุณเบญจาสุรัตนกิจค่ะแหวนหนึ่งสลึงค่ะสาธุค่ะ จี้ทองหนึ่งอันของใครเอ่ยสาธุค่ะครอบครัวสิริพัฒน์มาแล้วนะคะทองคำสิบบาทค่ะมีผ่านสายยังฮะครอบครัวสิริพัฒน์นะคะนำโดยคุณบุตรสิรินสิริพัฒน์ค่ะทองคำสิบบาทเชิญเลยค่ะคุณยาวไก่ทองค่ะและครอบครัวแหวนทองครึ่งสลึงนะคะ อุทิศให้มารดาที่ร่วงรับคือคุณแม่ทองสุขอุตสาหะสาธุค่ะอ๋อเอาวางได้เลยพ่อค่ะโมทนานะคะสาธุค่ะพ่อค่ะคุณแม่ตะเวียน โมทนาค่ะโมทนาสำหรับสายทานศรัทธาวันนี้มากมายนะคะแต่ขณะนี้ยังกำลังเป็นของเศรษฐีทองคำอยู่นะคะเดี๋ยวรายชื่อที่ยังไม่ได้เขียนมีผู้เก็บกระเป๋าได้ในห้องน้ำมาดูนะคะมีกระเป๋าสตางค์มีมือถือค่ะ กรุณามาแจ้งด้วยค่ะเขาเก็บได้ในห้องน้ำมารับคืนด้วยโมทนาสาธุกับผู้เก็บได้ค่ะสำหรับกุญแจรถตั้งแต่เช้ายังไม่มีเจ้าของมาเลยนะคะมารับเลยสงสัยกลับบ้านแล้วขอถวายทองหนึ่งสลึงและร่วมบุญอีก1,330จากคุณแสงทองคุณบุญอยู่และครอบครัวสาธุค่ะ คุณฉัตรกมลแท่ตั้งค่ะคุณธรรมพัชสอนด่านสุนทรวงศ์พร้อมครอบครัวนะคะขอถวายบวชพระฮีเตอร์ไปที่เบอร์ลินวัดไทยสังฆทานไทยเยอรมันเบอร์ลินนะคะร่วมซื้อฮีเตอร์แล้วก็บำรุงวัดรวมทั้งหมด1,000บาทค่ะเศรษฐีทองคำค่ะคุณมนทาพร้อมครอบครัวค่ะแหวน1วงต่างหู1ข้างและก็ร่วมบุญอีก200บาทค่ะสาธุค่ะคณะ คณะทวิภพน้ำไฟ5,000บาทบวชพระอีก1,500บาทโมทนานะคะคุณปิยนาถทำเสนคุณสมพรสารคำค่ะร่วมบุญฮีเตอร์อีก200บาทปิดคุณปิยภาคคุณพรกมลนะคะปลูกป่าอีก100บาทค่ะโมทนานะคะแหวนทองนี่เป็นเล็กก็แยกชื่อไว้นะคะโมทนาสาธุค่ะ บูรณาครอบครัวคุณอันนะคะส่งปัจจัยมาแล้ว3,100สาธุค่ะจากซอยจรัญ75บางพลัดค่ะร่วมซื้อเงินเริ่มเงินซื้อที่ดินไว้สังฆทานนะคะร่วมทั้งหมด3,200บาทสาธุค่ะคุณประมวล11นรงชัยเมืองครองนะคะร่วมบวชพระ2,000บาทสาธุค่ะคุณแม่ละอองแจ้งขำและครอบครัวค่ะ ร่วมบุญบวชพระ500บาทสร้างศาลาเนกขัมมะ1,000บาทเท่ากับ1,500นะคะไม่ประสงค์ออกนามขอร่วมปัจจัยซื้อทองคำหุ้มหลวงพ่อโต1,500บาทค่ะ
คุณจิรวรรณคุณณชรีคุณการฤทัยอัศวรุ่งไพศาลนะคะร่วมทุกบุญค่ะ 1,160 บาทค่ะโอทนาสาธุนะคะคุณวีระบุญพิทักษ์ทองหนึ่งสลึงนะที่ถวายกับหลวงพ่อไปแล้วนะคะบุญเวลาคุณมนตรีคุณพิสารทองหนึ่งบาทนะคะแหวนหนึ่งวงคุณกะมลวันล้ำเลิศดอกบัวทองคำหนึ่งสลึงค่ะอันนี้เฉพาะทองค่ะทองอย่างเดียวที่ส่งไปเนี่ยรายชื่อทองทั้งหมดคุณธีรศักดิ์อัจวัตเจริญกุลถวายทองคำ6บาทค่ะสาธุค่ะคุณณชาลีนิธินีศรีตระกูลและบุตรสาวคุณประเสริฐสื่อเฉยนะคะร่วมบุญอุปสมบท 1,000 บาทค่ะคุณสุขคณีจันเรืองริโบรี่นะคะถวายแหวนทองหุ้มหลวงพ่อโต1วงปัจจัยอีก 1,000 บาทค่ะขออุทิศให้ผู้มีพระคุณทั้งหลายนะคะพระสุโรจน์ซื้อที่ดิน 1,000 บาททองถวายเงินซื้อทองคำหุ้มหลวงพ่อโต500บาทค่ะโรงทานเสื้อผ้าโซดาไอค่ะบวชพระ 1,000 บาทนะคะตอนนี้เรือพระกรรมฐานนะคะเป็นเรือบุญวันนี้ในโอกาสเป็นทองหุ้มหลวงพ่อโตค่ะปัจจัยในเรือลำนี้เป็นทองหลวงพ่อโตนะคะที่ถวายเสร็จแล้วหลบออกมาก่อนนะคะให้เรือเข้าไปหน่อยเราจะได้สาธุพร้อมๆกันนะคะใครอ่ะแล้วไม่ได้บอกเขาเขามีอะไรบ้างอ่ะเช็คค่ะต้องเช็คก่อนเดี๋ยวถ้ามีอะไรมีอะไรผิดติดคงตายจะไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้วีนี่มานี่เดี๋ยวจะถามเขาก่อนว่ามีอะไรบ้างระวังหัวครับคุณมณีแซ่เปิงนะคะทำบุญทุกอย่าง1,000บาทค่ะอุทิศให้ผู้มีพระคุณบิดาบรรดาครูบาอาจารย์นะคะเรือถึงยังมีเรือลำใหญ่ลำเล็กสาธุค่ะพร้อมกันโมทนานะคะเดี๋ยวหลวงพ่อพิจารณาผ้าด้วยหลวงพ่อพิจารณาผ้าด้วยเอาเรือต้องลดต่ำลงค่ะทุก1 2 3 สาธุสาธุสาธุตามมาด้วยลำหลังค่ะลำหลังแล้วก็พุ่มพระป่าเยอะเลยสาธุค่ะคุณประสิทธิ์คุณอัจฉริยาลิ้มอรุณโอทัยนะคะร่วมทุกบุญ800บาทขณะนี้นะคะเรือบุญทองคำพุ่มวงหลวงพ่อโตมาแล้วลำแรกเอาลำที่สองค่ะโมทนาพร้อมกันค่ะสาธุสาธุสาธุเรือลำนี้ไม่มาในน้ำมาในอากาศและลอยสูงซะด้วยสาธุค่ะเขาทำบุญ100ขุนสีขาวโมทนานะคะเอลำนี้ก็ไม่บาวอ้าวหล่นมาแล้วเรือลำนี้ไม่มาบนน้ำมาบนอากาศค่ะรู้สึกจะมีแบงค์ร้อยหล่นลงมา1ใบนะตรงไหนไม่ทราบทองคำปิดหุ้มองค์หลวงพ่อโตนะคะหนัก1บาทจากผู้ช่วยศาสตราจารย์จันเพ็ญการิเวศค่ะต่างหูทองคำหนึ่งคู่คุณรดาคุณรดาถวายแล้วโมทนาสาธุค่ะในเรือลำนี้มีอะไรบ้างเอ่ยต่างหูหนึ่งคู่พิมพ์คุณพิมพ์ฉลวยสายพัฒนาค่ะอุทิศให้ผู้มีพระคุณบิดามารดานะคะคุณประภาสีวรรณโรแหวนทองสองสลึงค่ะร่วมบุญบวชพระ500บาทจากคุณพิศวงกิ่งแก้วนะคะคุณบุญพระวิมลจิตอุทิศให้นายชาญนายเชิดเมธางกูลวันนี้คุณบุญพระนี่มาหลายบุญเลยนะคะมาหลายบุญค่ะถวายทองคำไปเมื่อสักครู่แล้วด้วยนะคะคุณพิศวงคุณบุญพระโมทนาด้วยค่ะซื้อฮีเตอร์ด้วยโมทนาค่ะคุณธินกรแดงภูมิมาคุณดาวเรืองนางงามถวายวิหารทานสังฆาร่วมสร้างนะคะ
สาราเรือนไทย710บาทและปลูกป่า100บาทสาลุสาธุค่ะคุณยุพาอยู่มีชัยทอง1สลึงค่ะคุณแม่กัจจนาเอียผานะคะร่วมทุกบุญ500บาทคุณณัฐฐาเรือนแก้วจากบาทเติมบุญค่ะ500บาทครอบครัวนายวินัยนะคะร่วมทำบุญทั้งหมด500บาทค่ะไม่ประสงค์ออกนามเลิกทุกบุญสัก500บาทค่ะคุณละเอียดกลิ่นสุคนนะคะบวชพระ500บาทค่ะคุณเจริญคุณอุรวีสังกะเพศนามสกุลอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณปางชยาจากบริษัทซีมอนไอร่วมบวชพระ500บาทค่ะคุณสิรินยามาศนะคะมั่นนิธิชัยกุลค่ะบวชพระ500บาทคุณสุภัตราพันทองและครอบครัวนะคะบวชพระอุปสมบทหมู่นะคะ22รูปเป็นพระ18เณร4รูปนะคะแล้วก็ร่วมทุกบุญในวัดทั้งหมดรวมแล้วนะคะ 1,000 บาทสาธุค่ะคุณปทุมจันทกูลค่ะร่วมบวชพระ500บาทคุณอำนวยประภารัตน์นะคะร่วมทำบุญบวชพระแล้วก็ทอดร่วมพระป่าอาสาฬหบูชาอีก500บาทแล้วก็ได้นำลงทานส้มตำลงทานนะคะต้มถั่วเขียวแล้วลอดช่องสยามเอาสาธุค่ะอุทิศให้ผู้มีพระคุณค่ะคุณทิติยานนทนะประกิตล้ำลูกหลานนะคะตั้งโรงทานมีอาหารเจและช่องสยามต้มถั่วเขียวและก็ทอดพระป่าอีก500บาทค่ะคุณกิตอนงบรกบนะคะเอลุบรกับปะดิฉันอ่านไม่ได้นะคะขออภัยคุณกิตอนงนะคะบรกะปรกลหรือไงขออภัยนะคะพร้อมด้วยครอบครัวค่ะ500บาทคุณนภพรด่านสิงห์ชัยร่วมบวชพระสามเณร500บาทนะคะคุณอัชราวิไลจิตและลูกๆค่ะบวชพระวันข้าพรรษา500บาทอุทิศให้ผู้มีพระคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ค่ะคุณวรินทร์แสงทองคุณศรีนวลแสงทองทำบุญบวชพระ200บาทและร่วมบุญทุกอย่างอีก300บาทนะคะร่วมทุกบุญค่ะเจ๊เล็กหมู่บ้านเศรษฐศิริ200บาทคุณบุญทาเพียรเจริญนะคะร่วมบุญมาทั้งหมดรวมแล้ว490ค่ะคุณบลัยลักษณ์บานิชชัชวาลพร้อมครอบครัว400บาทค่ะขณะนี้ก็มีญาติธรรมนะคะถวายทายธรรมนะคะก็มีภาพน้ำฝนเทียนพรรษานะคะเครื่องทายทานน้ำนะคะน้ำดื่มสลับกันไปกับพุ่มบุญพระป่าวันนี้ค่ะแล้วก็มีเสื่อศาสตร์หลายอย่างโมทนานะคะพร้อมทั้งเครื่องทายธรรมค่ะของทุกท่านขออนุโมทนานะคะเรายังขอรับสายทานศรัทธากระแสไฟฟ้าอยู่นะคะร่วมบุญฮีเตอร์นะคะที่เยอรมัน200บาทนะคะคุณบรนุชปารกูลค่ะและทำบุญไฟฟ้าวัดสังฆทานอีก200สาธุค่ะสร้อยคอทองคำ2สลึงค่ะจากคุณนิพาพรคงพงศ์คุณสุขวิชัยสุทธิปัญโยและคุณณัฐวุฒิแฝงโกฏสาธุค่ะร่วมบุญทั้งหมด316บาทนะคะเพื่อร่วมอุปสมบทหมู่บวกต้นไผ่และบุญทุกอย่างค่ะจากแม่จันจีลากับนางสาวธัญดาและคุณกมลธรสาธุค่ะครอบครัวมาลินีเทียนเครือค่ะบวชพระ300บาทคุณนิติยามณีกันนะคะและน้องๆค่ะค่าน้ำค่าไฟ340ค่ะคุณละเอียดสุขสมรักนะคะบวชพระ300บาทน้ำไฟ200สาธุค่ะคุณอุทัยสุดงามคุณชัชวันสุดงามคุณคฤหาสน์ชื่อดีจริงเลยเป็นเครือนะคะร่วมบุญซื้อทอง200บาทบวชพระ300บาททุกอย่างอีก100บาทค่ะอุทิศให้คุณพ่อวันคุณแม่ป้องสุดงามค่ะคุณสมปองคุณโชติมณีคุณวีระชัยนะคะร่วมบุญบวชพระ100บาทนะคะทองพุ่มหลวงพ่อโต200ค่ะคุณเบญญาภาคุณฉัตรอรินาวัฒนศิริเขมกูลบวชพระ200ปลูกป่า200ค่ะคุณทิวใจดีและครอบครัวร่วมน้ำไฟ200บาทซื้อทองหลอมหลวงพ่อโต300บาทค่ะร่วมทุกบุญนะคะ300บาทจากคุณอนุสรคุณสุภาพรคุณปุณณาสาคุณพิมพ์ชนกคุณคริสโตเฟอร์และคุณสุทธาศินีค่ะรวมกัน300บาทร่วมบวชพระ300บาทจากคุณสุดาพรค่ะคุณนัทคมคุณนัทคมคุณสุกัญญาสังเขียวนะคะบวชพระ300บาทคุณแดงเสี่ยงบ่องคุณมานะพรมนามคุณรจนาเสี่ยงหว่องนะคะบวชพระ300บาทคุณจันเพนวัฒนะคุณธวัชชัยเด็กชายคิดร่วมบุญบวชพระ300บาทค่ะคุณพัทราทิพย์แจ่มกระจ่างคุณ
คุณภัยคุณภัยไม่แน่ใจคุณภัยสิทธิ์นะบวชพระ300บาทค่ะอโมทนาค่ะคุณจงรักคุณพรทิพย์สุเกตถวายทองคำหนัก5บาทค่ะสาธุโอ้โหเศรษฐีทองคำนี่เยอะทีเดียวค่ะวันนี้ดูซิจะได้กี่กิโลนะคะเมื่อหลอมแล้วทอง1กิโลจะใช้ทองคำหนักทั้งหมดประมาณ65บาทนะคะคุณณัฐทวีเนื่องชัยยศคุณเด็กชายอัมบรินทร์นะคะปลูกป่า100บาทค่ะบวชพระ200บาทคุณนนท์หงศรีกานินทร์ค่ะบวชพระ300บาทฮิตเตอร์ไปเยอรมัน100บาทปลูกป่า100บาทนะคะร่วมบุญบวชพระค่ะคุณพรฤทัยคุณวิชัยลาภสถาพรคุณคุณเด็กชายวัฒนะเด็กชายณัฐพัฒน์ค่ะร่วมบุญทั้งหมด300บาทคุณไพบูลย์บุญชูคุณกุลทรัพย์เจนสาริกิจนะคะพร้อมครอบครัวร่วมบุญซื้อฮีเตอร์บวชพระและทุกบุญ400บาทค่ะโมทนานะคะตอนนี้นะคะจะเห็นว่าตั้งแต่เช้ามาเนี่ยป้าเล็กก็อ่านรายชื่อบุญไปจะเป็นหลายพันคนแล้วนะคะต้องขอโมทนาค่ะคุณอุไรม่วงจีนและคุณสุรชาชีพชนพร้อมครอบครัวค่ะถวายไฟพรรษา 2,000 บาทบวชพระ 1,000 สาธุค่ะคุณแม่กัลยาลื่นเริงค่ะทุกบุญ500บาทคุณศรีรัตน์แซ่โกนะคะไผ่1ต้นค่ะคุณเศรษฐวุฒินะคุณเศรษฐวุฒิและครอบครัวร่วมบุญบวชพระ120บาทไผ่1ต้นค่ะคุณอลิสาปิ่นทองบวชพระ40บาทเด็กชายเด็กหญิงโชคดีค่ะและครอบครัว20บาทค่ะน่ารักจังคุณสุภานันเลบรองนะคะน้ำไฟ40บาทบวชพระค่ะแต่คุณสมพงษ์มีทิศค่ะ20บาทค่ะคุณกันณนัทพิมพ์พระโมทนะคะบวชพระ50บาทคุณอุทัยเกรงไกรและครอบครัวค่ะบวชพระ50บาทคุณชดาวันนะคะคุณชัยวัฒน์บวชพระ40บาทค่ะคุณเคลิ้มบุญนาคและคุณจรัญนะคะบวชพระไม่แจ้งยอดค่ะทำบุญบวชอุปสมบท50บาทไม่แจ้งชื่อค่ะคุณประสิทธิ์คุณนันทพรคุณพันทวิทย์ค่ะเทียนประทีปบวชพระ50บาทสร้างเรือนไทย50บาทต้นไม้50สาธุค่ะคุณพิศวงสรรแสงดีนะคะปลูกป่า50แต่ตุลมุก50บาทค่ะคุณเกษสรางตั้งมั่นน้ำไฟไม่แจ้งยอดนะคะบวชพระค่ะคุณสุพัฒน์วงทองนาคไม่แจ้งยอดค่ะคุณดวงมณีศรีชนะร่วมบุญกฐินแล้วก็ฮีเตอร์เยอรมัน40บาทค่ะคุณนงนุชคุณเบญจพลคุณปราณีทุกบุญ20บาทค่ะตอนนี้ยอดน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะร่วมทุกบุญค่ะที่น่ารักคือเป็นเกติบุญกับเรานะคะบวชพระค่ะคุณสุพินพร้อมครอบครัว40บาทคุณจติพรบัวทองต้นกล้วย2ต้นนะคะคุณพันวดีต้นไผ่1ต้นคุณบุญจิตต้นกล้วย2ต้นค่ะคุณชัญญะนิพัฒน์นะคะร่วมบวชพระ20บาทคุณสลินทิพย์สาลีนะคะสมคุณสมทรัพย์ค่ะให้กับคุณสมทรัพย์นะคะร่วมบุญ50บาทค่ะอุปสมบทหมู่20บาทคุณจิตราภานะคะอุปสมบท50บาทปลูกป่า20บาทนะคะจากคุณทิพรัตน์คุณโชคดีเลืองรอดค่ะร่วมอุปสมบทหมู่เข้าใจว่า20บาทเนาะเด็กหญิงชนานันท์เด็กหญิงจีรวรรณค่ะไม่แจ้งยอดนะคะทำบุญทุกอย่างคุณอำนวยก็ไม่แจ้งยอดคุณสิริภักดิ์ค่ะอุปสมบทหมู่200บาทคุณณัฐยาสุริยะนะคะทำบุญให้คุณพ่อมานิตนะคะเป็นซองแต่ไม่ทราบยอดค่ะคุณสุพินยาไม่แจ้งยอดนะคะคุณธิดารัตน์ก็ไม่แจ้งยอดค่ะคุณทิพเนตรบวชพระไม่แจ้งยอดแหมไม่รู้เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ดูนะคะปกติเราให้ขอให้ลงยอดด้วยนะคะแม่ทิติพรลอดสูงโดนบวชพระ100บาทแม่ชีแต๋วบวชพระ300บาทคุณชัชวันเด็กหญิงปุญญภาค่ะไม่ดอกบัวทองคำ1ดอกนะคะสาธุค่ะถวายแผ่นทองคุณจักรเดชคุณธนเศษนะคะคุณจักรเดช200คุณธนเศษ200คุณสุรี100บาทค่ะอุทิศให้ผู้มีพระคุณค่ะคุณบดินทร์ธรรมนะคะน้ำไฟ200บวชพระ100หล่อทอง100ฮิตเตอร์100สาธุค่ะขณะนี้นะคะยังมีแถวยาวอยู่ในการที่ถวายนะคะเทียนพรรษาทายธรรมนะคะหลอดไฟ
นะคะสาธุนะคะก็กระแสไฟก็มาทำได้เลยนะคะให้หลอดไฟแล้วไม่ให้กระแสไฟหลอดไฟไม่สว่างนะมาเติมกระแสไฟกันด้วยค่ะเท่าไหร่ก็ได้สาธุค่ะอาโมทนากับน้องจุ้ยค่ะน้องจุ้ยสาธุค่ะคุณสุนทรเทพน้องจุ้ยทีมบริวารเนี่ยฮะตรงนี้ใช่ไหมทีมบริวารซึ่งบัดนี้ออกลงทานยำและตำยอดอะไรนะยอดมะพร้าวยอดมะพร้าวอ่อนยอดเยี่ยมสาธุค่ะคุณสุนทรเทพรัตพลแสนนะคะคุณธนพรรัตพลแสนค่ะและครอบครัวซื้อทองหลวงพ่อโตหลวงร้อยบาทคุณซื้อฮิตเตอร์ทำบุญฮิตเตอร์เยอรมันคุณสมบัติร้อยบาทค่ะคุณชรัตนมนมศาสตร์นะฮะร่วมซื้อทอง100บาทคุณแม่เย็นเธอขุนทศนะคะอาโมทนาค่ะของใครเนี่ยของใครเนี่ยครอบครัวสิริพัฒน์อยากจะให้กล้องจับให้เราหน่อย10บาทค่ะครอบครัวสิริพัฒน์10บาทเขาให้ไปที่หลวงพ่อนู่นค่ะประกาศไป3รอบแล้วค่ะครอบครัวสิริพัฒน์นะคะบวชโมทนาเลยได้เลยสาธุค่ะคุณมี่ชาวพม่านะคะบวชพระ100บาทค่ะสาธุค่ะคุณสมพรลุกขพันธ์บวชพระ10บาทแม้ก็หน้าโมทนาเนาะทองตั้ง10บาทนะคะก็แสนหนึ่งราคาแสนกว่าบาทนะคะร่วมทุกบุญ200บาทต่อครอบครัวน้องลูกปูค่ะคุณละวีการนะเด็กชายอุ่นไอรักค่ะพร้อมครอบครัว200บาทคุณพานีตั้งวิจิตเจนการนั้นอยู่ต่างจังหวัดก็เลยบอกโทรมาขอร่วมบวชอุปสมบทหมู่ 10,000 บาทนะคะแล้วเธอจะมาทำมาให้ที่วัดโมทนาไว้ล่วงหน้าค่ะคุณกัญญาคุณอภิวัตรค่ะร่วมทุกบุญ200บาทคุณสิงหาพลคุณสุคิดนะคะ100บาทคุณแม่สุขศรีประดิษฐ์ค่ะบวชพระ100บาทบวชพระอุปสมบทหมู่คุณพัชรัตน์200บาทเด็กหญิงจุฑาเกตรุ่งแจ้งนะคะไม่แจ้งยอดค่ะคุณลึกดีมาศนะคะบวชพระ50บาทคุณจันนภาคุณลันนะคะหล่อพระ200นะคะน้ำไฟ200เป็น400ค่ะสาธุคุณพานิชคุณพานิชบวชพระและหลอมทอง200บาทค่ะคุณเจริญรัตน์บำรุงสุขพร้อมครอบครัวนะคะร่วมทองคำ200บาทอุทิศให้พ่อชื้นแม่กุลนะคะสาธุค่ะคุณวรัญญูสกุลไพศาลค่ะทำบุญซื้อทองคำ200บาทคุณทิพเนตรคุณทิพเนตรปาสานะโกนะคะร่วมครอบครัวดอกบัวทองคำ1ดอกค่ะคุณแม่วิภานีโพนอกค่ะพร้อมครอบครัว100บาทค่ะทำบุญบวชพระคุณอุไลอ่อนอัมไพ100บาทป้าปุนะคะร่วมทุกบุญ100บาทคุณพันณพรเทียนประเทศและครอบครัวไม่แจ้งยอดนะคะคุณธีรดาจันทมาลา100บาทคุณวิไลรัตน์ใหม่ต้นไผ่101บวชพระ101ค่ะคุณนันทยามลิซ้อนค่ะทุกบุญ100บาทค่ะร่วมบุญบวชพระค่ะคุณธนาภาคุณวสันต์คุณทิติวัฒน์140บาทคุณโฉมธิดานิระนิวาสและครอบครัวร่วมบุญ100บาทค่ะคุณกฤษณะปัญญาดิษฐ์นะคะบวชพระ100บาทคุณพงจันทร์คุณจุ๋มนะคะร่วมบวชพระ100บาทคุณชัชวันเด็กหญิงปุญญภาช่วยวงญาติ100บาทน้ำไฟ100บาทค่ะอุทิศให้คุณพ่อหุยเจียงและคุณแม่ยุพรัตน์คุณยุพาบุญเกิ่งทําบุญบวชพระ100บาทนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเริ่มหลอมทองนะคะท่านใดเดี๋ยวเราอยู่ร่วมโมทนากันหลวงพ่อจะให้ทองสุดให้ทองให้พรครั้งสุดท้ายเลยนะคะให้พรให้พรครั้งสุดท้ายค่ะหมายถึงว่าหลอมก่อนนะคะนิมนต์เจ้าค่ะหลวงพ่ออ้าวคุณยายจะเอาทองมาถวายมาทางนี้เลยญาติโยมก็โมทนากับคุณยายด้วยนะเดินไม่ได้อุตส่าห์มารถเข็นขึ้นตรงนี้ได้มั้ยเข็นก็ได้ช่วยมันตีช่วยเข็นรถมาโยมก็อยากจะหยอดรออ๋อเอามาเลยเนี่ยท่านอาจารย์ก่อนช่วยยกสองข้างช่วยจะดึงมาเดี๋ยวเราโมทนากับคุณยายค่ะทุกคนใจจดใจจ่อนะคะโมทนาค่ะตอนนี้กล้องของ SCTV ก็จับอยู่ที่คุณยายอ่ะนะคะ
เอาเข็มขัดทองหนักเท่าไหร่อ๋อมากับพระอาจารย์อ๋ออ๋อค่ะนึกว่าถวายไปแล้วฮะยังจะตาคุณแม่เสวียนค่ะชิมแฉ่งเข็มขัดทองคำหนัก29บาทไก่ละทุโมทนานะคะโอ้โหหนักเลยเนี่ยเอาลองนั่นดูนี่ใครจะมาหยิบเอาใครจะมาหยิบท่านอาจารย์หยิบแล้วสาธุค่ะเราก็นึกกับพระอาจารย์ถวายไปแล้วสวยซะด้วยนะโยมคนโน้นเขาอยากจะจับค่ะโมทนาคุณแม่สุเวียนแต่เป็นสาวเนี่ยโอ้โหได้มีบารมีเนี่ยมาสร้างหลวงพ่อโตโดยพระครูวิมลวรวัฒน์นะคะจากวัดบ้านรักกาศท่านเมตตาใครไม่เคยเห็นทองขัดเข็มขัดทองคำมีแต่เห็นเข็มขัดนาคนะอ้าวนี่เข็มขัดทองเดี๋ยวนี้ไม่มีใครคาดแล้วพ่อเอวขาดนี่ถ้าอยู่ที่เอวคุณยายไม่มีใครกราบไหว้เนี่ยอันเดียวไปล้อมเป็นหลวงพ่อโตเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวจะอันเดียวเนียงทองบุญอยู่ที่บ้านนะถ้าอยากจะมาโชว์อยากจะมาโชว์คุณยายคุณย่ามีสมบัติเก่าๆนะเอามาหลองหลวงพ่อโตเอาไว้ในบวรพระพุทธศาสนานะเป็นพุทธบูชานะเป็นพระพุทธรูปที่เราได้กราบไหว้ถ้าอยู่ในเอวเรานี่ก็ไม่มีใครกราบไหว้เราโยมนะนะเป็นที่น่าปิติยินดีที่คุณยายนั้นไม่มีความตะหนีทีเหนียวอันนี้ล่ะเป็นทรัพย์ของคุณยายเลยเป็นอายาทรัพย์ได้บุญเลยเนี่ยเรามาโมทนาก็ได้บุญนะสาธุเราไม่มีอย่างเขาเราก็เอาใจทำบุญแล้วกันนะสาธุค่ะเดี๋ยวจะได้ล้อมเลยคุณยายเสวียนนะคะชิมแฉ่งค่ะล้อมดีอันเดียวเลยเหรอคุณยายอายุเท่าไหร่คุณยายอายุเท่าไหร่คะคุณยายอายุเท่าไหร่ก็ใช่เปล่า98ค่ะอายุยืนนะเนี่ยสาธุเอ้าท่านก็อยู่เป็นร้อยอ่ะเนาะท่านก็จะปิติทองเส้นหนึ่งของท่านเนี่ยหนักตั้ง29บาททองโบราณเนี่ยนะคะเขาเป็นทองที่บริสุทธิ์แล้วก็เนื้อทองเนี่ยก็เป็นเกือบ 100% ก็ว่าได้นะคะแต่นี่การทำเข็มขัดนี่ก็ต้องผสมเพราะเนื้อทองจริงๆทองคำจริงๆนั้นนิ่มนะคะไม่แข็งจนเกินไปเขาต้องการจะชมไม่เคยชมเราได้โมทนายังชื่นชมยังชื่นชมกันอีกทีนึงเดี๋ยวนี่เดี๋ยววางนี้จะประจานหน่อยวางนี้เอาขึ้นหน่อยยกขึ้นดีกว่าค่ะเอายกอ่ะยกอ่ะอ้าวหลวงพ่อจับข้างนึงผมจับข้างนึงนี่ให้การจับนี้ท่านการจับนี้ผมจับนี้สาธุน่าจะลงหน้าหนึ่งหน้าหนึ่งอะไรรู้ไหมหน้าหนึ่งของสังฆทานนิวส์นะโมทนาค่ะกำลังลงเป้าแล้วค่ะให้คุณยายหย่อนเลยเอาไหนเตาไหนเอาสาธุคุณยายด้วยสาธุค่ะคุณยายหย่อนสุขภาพแข็งแรงทำยี่หนัก29บาทลงค่ะลงเบ้าทองหลอมแล้วนะคะราคาเท่าไหร่ใน29บาทหน้าตาของท่านเนี่ยก็ใสๆ98แล้วเนาะสาธุค่ะนี่ก็เกือบครึ่งกิโลนะวันนี้นะคุณยายจะภาพคนเดียวเลยอันนี้เรารวบรวมทองที่จะหลอมนี่ก็ประมาณ1กิโลค่ะโภชนาสาธุค่ะโอ้โหทำไปแล้วด้านนั้นแต่พอดีมาทางด่วนไม่มาแล้ว20,000นะไปสนิทเลยเอาถอยคุณยายถอยเอาคุณยายถอยได้แล้วไปโชว์ไม่ได้แล้วจะเผาแล้วก็ประมาณ600,000บาทสาธุค่ะแม่เขาคิดมาแล้ว600,000ทอง 20,000 กว่าบาทสาธุค่ะอันนี้กำลังจะหลอมทองแล้วก็หลอมไม่เป็นบุญไปแล้วก็น่าดีใจกับเจ้าของบุญสำเร็จแล้วเจ้าของบุญทุกคนตั้งใจมา
อ้าวจะละลายกำลังละลายแล้วตอนนี้จากรูปสมบัติที่เป็นเข็มขัดตอนนี้ก็จะเป็นน้ำทองผสมแบบตีผสมไหมเอาประตูข้างในแบ่งข้างล่างข้างบนครับแบ่งข้างบนตอนนี้นะคะกำลังหลอมเข็มขัดทองคำของคุณยายนะคะซึ่งน้ำหนักที่ตั้งใจตอนนี้ที่โยมบริจาคกันมาคนเล็กคนน้อยตอนนี้กำลังจะหลอมแล้วนะโมทนาสาธุพุทโธธัมโมสังโฆสาธุสาธุสาธุขณะนี้ทุกคนมาโมทนามีคนบอกว่าผู้หญิงอยู่หลังหลวงพ่อเนี่ยอย่าขึ้นไปแล้วกันนะห่างออกมาหน่อยสาธุค่ะสาธุไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอกาสพิเศษคือช่างภาพทั้งนั้นเลยค่ะอโมทนาค่ะขณะนี้หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนดิฉันนั่งขนลุกอยู่อย่างเดียวกำลังคีบทองนะคะทองคำสมบัติท่านทั้งหลายขนลุกจริงๆโอ้ขนลุกท่วมตัวเลยค่ะอโมทนานะคะเศรษฐีบุญทุกๆท่านเลยแสงสีทองคำทุกๆท่านค่ะนั่นแหละค่ะหลวงพ่อกำลังหยิบใส่เบ้าพอเต็มแล้วก็หยุดไว้ก่อนเอาหลอมกันก่อนอีกทีนึงเดี๋ยวเป็นแท่งออกมานะคะผู้ที่ทำหน้าที่หลอมก็คือคุณมนตรีหงโตนะคะสาธุค่ะเดี๋ยวทนหลวงพ่อตกเอาก็เป็นที่น่ายินดีนะทุกคนมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเราได้สร้างบารมีช่างภาพมามืดเลยคนละน้อยนี่แหละหล่อล้อมไปแล้วก็เป็นแท่งเป็นก้อนแล้วก็เอาไปรีดแต่ทุกนะโมทนาลูกเอามาหนึ่งบาทโอกาสที่เราจะหลอมทองเนี่ยก็มีไม่มากนะโยมนะถ้าหลวงพ่อโตเสร็จแล้วเนี่ยโยมไม่มีโอกาสแล้วนะดังนั้นคนที่มีทองอยู่แล้วยังดังเลใจนะก็ตัดสินใจเลยถ้าหลอมเสร็จแล้วหล่อเสร็จแล้วนี่เราไม่รับบริจาคอีกแล้วนะอันนี้เราก็จะไม่ได้ดูบุญของเราก้มกราบเอามาเอาลงอาญาโยมที่ยังมีทองเรานักบวชนี่เราไม่สะสมเงินทองนะใครมีเครื่องประดับเอามาหลอมนะอย่าไปเสียดายโยมยิ่งให้ยิ่งมียิ่งให้ยิ่งมาถ้าระวังหน่อยเนี่ยเพราะว่ายังขาดเยอะเพราะด้านหลังหลวงพ่อโตยังไม่มีทองนะใครที่ชอบปิดทองหลังผ้าหลวงพ่อโตยังไม่มีทองนะจีวรยังขาดอยู่ข้างหน้าสวยงามเหลืองอร่ามแต่ข้างหลังยังไม่เป็นทองคำได้เป็นหลายร้อยปีค่ะโมทนากับคุณมณียาชานชัยสร้อยคอ1บาทค่ะโยมมาถวายอีก1วงค่ะคุณระวีวันตะโกใหญ่และครอบครัวสร้อยคอข้อมือ1สลึงค่ะก็ทองทั้งนั้นนะคะคุณศิลาแซ่โกกรอบพระทอง1กรอบค่ะเอาโยมถอยโยมหน่อยก็จะถวายของรู้สึกช่างภาพไม่ถอยเลยอ่ะนะคะคิสเตอร์อันนี้คุณพ่อสมบูรณ์คุณแม่ละออหงลูกเรืองส่งเงินมานะคะส่งปัจจัยมาผ่านทางธนาคารค่ะร่วมบุญฮิตเตอร์200บวชพระ200และอื่นๆอีก200สาธุค่ะคุณสดใสสุโขค่ะบวชพระ300ทุกบุญ100ทิศให้คุณพ่อพิสารคุณแม่จันสุโขและญาติผู้ล่วงลับรวมทั้งตระกูลยะอินทรค่ะโยมจะมาถวายก็มาตอนนี้นะเดี๋ยวถ้าหลอมเสร็จแล้วไม่รับแล้วนะเพราะว่าจำนวนไม่ครบใครตัดสินใจเลยรีบตัดสินใจค่ะมีทองโยมโย
นะคะไปมามาคนอยู่ข้างๆแล้วไม่ได้ล้อมแล้วนะคนอยู่ข้างๆใส่ทองไม่ได้หรอกถอดสิถอดเลยถอดไปล้อมนะคะสาธุค่ะแกจากคุณรัชศักดิ์คุณรัฐพันธ์ปัญญาค่ะเป็นพระเลี่ยมทองนะคะ1ชิ้นค่ะสาธุค่ะคุณวิชัยไพบูลย์คุณสุภาพรไพบูลย์บวชพระ100บาทค่ะบวชคุณชลดาบวชพระ100บาทชำระหนี้สงฆ์100บาทนะคะเวลาได้ดูเฟซเอาทองคำแท่ง1บาทนะคะจากคุณพัชรัตน์เบ้าแรกนี่ก็ประมาณ1กิโลสาธุ1กิโลวันนี้น่าจะได้ล้อมประมาณ1กิโลที่ล้อมแต่ว่าที่เป็นแท่งนี่ยังไม่ได้ช่างเอามาทางนี้ที่เป็นแท่งมาทางนี้เดี๋ยวจะได้ช่างไอ้เจ้าหน้าที่เขาแก่ได้ค่ะคุณป้ามาถอดจากนิ้วเดี๋ยวนี้แล้วสาธุบอกชื่อหน่อยค่ะบอกชื่อหน่อยถอดจากนิ้วเดี๋ยวนี้เลย1วงแหวนทองคำนะคะคุณสุรินทร์ทองเงินทอง2สลึงสาธุค่ะกระบุงเงินกระบุงทองรับด้วยปัจจัยทั้งนั้นนะคะกระบุงเงินกระบุงทองกำนันตอนนี้กำนันตอนนี้อยู่โรงพยาบาลคุณพัชรัตน์วิวัฒน์กานนท์ค่ะทองคำหนึ่งทองคำแท่ง1บาทอุทิศบุญกุศลให้คุณจรินรัตน์วิวัฒน์กานนท์นะคะผู้มีพระคุณและเจ้ากรรมในเวรค่ะอ้าวจะหมดเวลาแล้วนะเวลาไม่คอยท่าเอาแหวนไปยางแหวน1วงเมื่อกี้ไปแล้วนะสาธุค่ะโยมชื่ออะไรก็ยังมีญาติโยมมาร่วมบุญกันตลอดนะคะในการถวายทองคำหลวงพ่อโตค่ะยานนท์ทอง1บาท1แท่งสาธุสาธุค่ะอันนี้มันเป็นค่ะพิมลพันธ์เย็นชัยนะคะปวดพันธ์100ค่ะเรายังมีทองดอกบัวทองคำนะคะแล้วก็ทองแผ่นธรรมจักรเป็นทองคำแท้ค่ะท่านมาแลกได้เลยมาแลกบุญได้เลยโยมกำลังเอาทองมาถวายกันเรื่อยๆเพราะว่าโอกาสหลอมครั้งนี้ถ้าไม่มากเราก็จะไม่หลอมในครั้งนี้อย่าเก็บไว้ในครั้งหน้าเพราะว่าต้องให้ได้อีกเบ้าหนึ่งต้องให้1กิโลจ้ะใครยังเลื่องเลใจตัดสินใจได้เลยนะเวลาจะหมดแล้วจะเก็บเตาแล้วนะค่ะใกล้เวลาทองค่ะเบ้าแรก1กิโลล้อมเสร็จแล้วสาธุค่ะเดี๋ยวก็จะทำเป็นแผ่นเศรษฐีทองคำมาอีกแล้วคุณเดือนเพนวิเศษนะคะต่างหูอีก1คู่ค่ะถวายพ่อเลยนะคะเรายังต้อนรับเศรษฐีทองคำอยู่ตลอดเวลาค่ะรวมทั้งเศรษฐีบุญต่างๆนะคะมาได้เลยค่ะคุณนาวีคุณพรทิพย์สิริวัฒนาสถิตค่ะครอบครัวนะคะยังทันนะโยมยังทันเบ้าที่2ยังทันอยู่แต่คงไม่ถึง1กิโลแต่ตอนนี้กำลังเป็นแท่งแล้ว1กิโลยังมีความประสงค์ที่จะล้อมวันนี้ก็รีบตัดสินใจถ้าไม่งั้นก็จะเป็นงวดหน้าจะเป็น5ธันวาคุณพิมพ์ใจวงเกยทองกรอบผ้า1กรอบค่ะครับ200ครับได้ครับเก็บติดเปล่าหันหน่อยหันหน่อยพี่ชีวิตมีแต่ไม้อ้าวชื่นชมค่ะช่างค่ะตอนนี้เอาถวายก่อนเดี๋ยวลองก็รู้สึกรอบนี้เป็นรอบพิเศษนะคะที่กล้องถ่ายรูปนะอยู่กับเบ้าหลอมเลยค่ะระวังกล้องจะลงไปนะฮะ
ค่ะน่าภูมิใจน่าดีใจค่ะอโมทนาสาธุค่ะร่างหาหลวงพ่อเขาแต่เซลฟี่ไม่ต้องเซลมาดีเกินเนี่ยไม่แล้วโผล่ได้จังหวะด้วยนะเอามาใหม่มาใหม่เอาญาติโยมชมบารมีของเราทั้งหลายแหละต้องหนึ่งกิโลสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วจากตั้งหูเข็มขัดสร้อยคอแหวนนำมารวมล้อมแล้วเป็นทองแท่งแล้วก็จะไปรีดเป็นแผ่นแล้วก็มาประกอบกับหลวงพ่อโตคิดว่าน่าจะเป็นวันหลังวันเข้าพรรษาแล้วบุญของโยมก็จะได้เห็นนะอาจารย์มาจะเขียนวันที่ไว้ว่าล้อมเมื่อไหร่แล้วก็จะเขียนไว้ที่แผ่นทองโยมจะได้รู้ว่าวันอาสานี่เราได้หลอมทองแล้วก็ไปหุ้มหลวงพ่อโตสำเร็จเสร็จสิ้นของบุญของโยมแล้วอ้าวเมื่อยนะมาแล้วนะคะหนึ่งแท่งใหญ่หลวงพ่อถืออยู่งามมากสวยมากค่ะที่อยู่ในเข็มขัด29บาทอยู่ในทอง1กิโลฮะ1318เหรอเราไม่เคยเห็นทองเป็นกิโลนะ3ขีดเห็นแต่เส้นแท่งแรก1กิโล3ขีดค่ะแต่สวยมากเลยแท่งเมื่อกี้เพราะว่าเข็มขัดทองสวยมากๆนะคะหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลกับ318กรัมค่ะคุณเล็กพระประแดงค่ะร่วมบุญด้วยนะคะบวชพระ101แต่ละในคำมาศ200บาทค่ะตอนนี้ในภาพที่ท่านเห็นก็คือกำลังถ่ายทองคำกันนะตอนนี้อาโยมกำลังชื่นชมบุญของเราโดยเฉพาะคุณยายท่านมีจิตศรัทธา29บาทเป็นทองบริสุทธิ์สวยมากสุด